ในที่สุดก็วันแรกที่อะคอเรียมสักทีแล้วบอกเลยว่าฉันประหม่าใช่เล่นเลยแหละค่ะเย็นไวเธอทําได้เฮ้ยเธอเอเรียลไม่ใช่ในายร่าฉันหัวแข็งมีสปิริตและโอเคเข้าส่งตัวละครได้เลยยิ้มสดใสติ๊กท่าทางเป็น ic, มิดติ๊กสำเนียงแบบเอเรียลติ๊กฉันคือนางเงือกผู้น่าทึ่งฉันให้เราเด็กน้อยแปะสติ๊กเกอร์ที่หางปลาของฉันด้วยระหว่างที่ฉันตอบคําถามเป็นล้านๆเกี่ยวกับแอนตาร์กติกและเจ้าชายเอริกของฉัน คนสุดท้ายก็คือสาวน้อยผู้น่ารักผู้ท่งกลงอ่องช้นซ่อมเป็นของขวัญมาให้กับฉันตายจริงเป็นหวีที่น่ารักจังแต่หาดูยากผู้ปกครองของหนูโอเคหรือเปล่าจ๊ะแน่นอนหนูขออะไรพี่ชายก็โอเคหมดสาวน้อยหันไปเรียกใครบางคนจากกลุ่มคนที่เดินมาหาและนั่นก็คืออาเซนนุ่มหล่อของโรงเรียนนั่นหรอในร่าโอ้โหเธอเป็นเอเรียลที่เหมือนมากเลยอ่ะฉันไม่รู้เลยว่าเธอมีด้านนี้ด้วยคือว่าฉัน พูดเรื่องอะไรกันคะฉันไม่รู้จักนายราสักหน่อยด้วยความรลนล้านที่ก่อตัวขึ้นมาฉันยกกระโปรงหางปลาขึ้นแล้วก็วิ่งไปด้วยสองเท้าโดยพวกเด็กๆก็มองกันชกๆฉันไม่ได้อยากทําให้เด็กๆผิดหวังนะแต่ว่าฉันชอบอาร์เซนมากๆและฉันก็ไม่คิดว่าเขาจะมาที่นี่แล้วก็เห็นฉันในสภาพนี้เลยเฮ้ยที่โรงเรียนฉันเป็นพวกไม่เอาไหนไม่มีตัวตนแต่ว่าตอนที่ฉันเล่นละครฉันรู้สึกไร้เทียมทาน อย่างน้อยมันก็ดีจนนิสัยเนียมอายอินเทอร์เวิร์ดของตัวเองมาขัดขวางความฝันในการแสดงวันนั้นที่ปรึกษาชมรมละครของเราประกาศชื่อละครที่จะเล่นในปีนี้ว่าเป็นเรื่องลีการีบรอนด์ฉันชอบหนังเรื่องนั้นมากจนฉันจะบทได้ทุกประโยคเลยแล้วค่ะฉันปล่อยโอากาสนีหลุดไปไม่ได้ทําให้ตอนครูถามว่าใครอยากเอาเลชันบทนำเอลวูดฉันก็รวบรวมความกล้าของฉันยกมือขึ้นทั้งห้องเงียบในทันทีแต่แล้วทุกคนก็หวัวเราะลั่นเธอจ๋าจ ยายขี้แพ้อย่างเธอจะเล่นบทเอลวูดผู้สวยปังได้ยังไงก่อนที่แย่หนักคือครูดันเห็นด้วยกับเธอและบอกว่าฉันอาจจะเหมาะกับช่างทำเล็บมากกว่าและบอกว่าบทละครน,นำควรเป็นของคนที่กล้าลุยและมิธิพลต่อคนอื่นอย่างเอเลซ่าฮะเอเลซ่าแสดงอารมณ์ต่างกันแค่จิ๋วเดียวฉันน่ะต้องได้บทนี้สิฉันก็เลยรอจนกว่าจะจบการประชุมและคุยกับที่ปรึกษาเป็นการส่วนตัว ทษทีแต่ครูให้บทเอลซ่าวูดกับคนที่ตื่นเวทีไม่ได้ในรรกครูจะพิจารณาบทให้เธอถ้าเธอพิสูจน์ให้เห็นว่าเธอเล่นได้จริง,รงๆโดยที่ไม่ทําให้ความกลัวกระทบกับการแสดงดังนั้นลองซ้อมดูโดยการออกไปที่สาธารณะและมีปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าทําตัวเองให้คุ้นชินต่อหน้าผู้คนทําได้ไหมฉันรู้สึกมุ่งมั่นก็เลยไปหาประสบการณ์ทางสังคมเพื่อฝึกฝีมือทันทีดังนั้นฉันเลยสมัครงานนี้ที่ออคอลเลียมแต่ไม่คิดเลยว่าจะมีคนที่โรงเรียนโผล่มาแถมยังเป็นอาเซนอีก เขาถึงกลับมาทักฉันที่โรงเรียนในวันถัดมาด้วยแล้วยืนยันว่าเจอฉันที่อคาเรียมจริงๆและตัวฉันที่ขียอายและลนลานก็หลุดปากพูดออกไปว่าเออนายอาจจะจำผิดคนฉันมีฝาแฝดเข่าละโอ้ถ้าอย่างนั้นฉันขอเบอร์เธอได้ไหมอะหรือแบบว่านัดฉันให้ไปเดทกับพี่เธอหน่อยท่าทีที่เปลี่ยมความมั่นใจของเธอมันสุดยอดเลยโหไม่คิดว่าเขาจะโดนใจการแสดงของฉันมากเลยย้อนแย้งจังเดี๋ยวก่อนนะ ถ้าฉันเย็นเป็นคอร่าแล้วไปเดทกับเขาละ่ะฉันจะได้ฝึกซ้อมเป็นสาวสายลุยผู้ไม่กลัวใครพร้อมกับใช้เวลาร่วมกับเขาด้วยไงน่าสนใจดีเนอะโอเคไปรอที่คาเฟ่หนังสือใกล้โรงเรียนวันอาทิตย์บ่ายสามเดี๋ยวฉันบอกคอร่าให้ฉันเตรียมตัวเพื่อไปเดทอยู่ทั้งอาทิตย์เลยหลังจากดูวิดีโอสอนใน youtube มาหลายตัวฉันก็จัดลุกสวยเที่ยวแบบนี้ได้สำเร็จที่เหลือคือสวมองคอร่าผู้มั่นใจเพื่อแมทช์กับลุก ฉันก็เลยเดินเข้าคาเฟ่ด้วยท่าทางการเดินแบบเบลราฮาดิดเดินผ่านสายตาจับจ้องของผู้คนที่มองมาและตรงไปที่นั่งอเานแล้วขัดเขาระหว่างการอ่านไงหนังสือของเร็กเออร์แดนเหรอเอ,อใช่วีรบุบรุษโอลิมปัสเป็นแฟนหนังสือเขาด้วยเหรอล้อเล่นเป็นเนี่ยฉันอ่านงานเขาครบเลยเยี่ยมทลายกำแพงสำเร็จพวกเราเชื่อมถึงการผ่านความรักนิยายแฟนตาซีและเรื่องเนิรอดอื่นๆฉันไม่อยากให้เดทครั้งนี้จบเลยก็เลยชวนเขาให้มาสถานที่ลับของฉันด้วยกัน ฉันปิดตาเขาเอาไว้รอจนเราไปถึงเขาเป็นคนน่ารักมากที่ยอมเล่นตามน้ํากับฉันแม้ว่าเขาไม่มั่นใจว่าเกิดอะไรขึ้นตอนฉันเปิดไฟแล้วมีลานสเก็ตอยู่ตรงหน้าสีหน้าเขาสดใสขึ้นเยอะเลยจากนั้นหิมะก,ก็เริ่มตกลงมาอย่างกับซีนที่หลุดมาจากเรื่องโฟเซนเลยจากนั้นเราก็ลงไปที่ลานสเก็ตแล้วอาเซนก็ล้นก้นจำเ้าบีเลย <c oughs> หยุดขํานะ่ะฉันเล่นครั้งแรกเองนะโอเคโอ้ยอาเซนอายแบบนี้น่ารักจัง <c oughs> ฉันช่วยดึงเขาขึ้นมานั่นเป็นครั้งแรกที่เราสัมผัสมือกันฉันนําเขาไปรอบๆลานแล้วก็สอนท่าเขานิดหน่อยฉันมองเขาแล้วฉันก็เห็นว่าเขามองกลับมาด้วยรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าแล้วทันใดนั้นเขาก็ดึงฉันเข้าไปฉันแสกเข้าไปหาอ้อมอกของเขาใบหน้าเราใกล้กันมากบอกเลยว่าเขาจะจูบฉันแล้วเอ่อฉันประหม่าไปหมดแล้วก็ผลักเขาออกไปแล้วเขาก็เสียหลักหงายล้มลงไปที่พื้นน้าแข็งแต่เขาก็ลุกขึ้นมายืนอย่างรวดเร็วแล้วก็สเก็ตตามมานี่อย่าให้จับได้นะโดนแน่ ทำได้ก็ลองดูสิเมื่อวานเหมือนกับความฝันเราแชทหากันไม่หยุดจนไปถึงข้าวสุดท้ายของวันพละตาฉันยังจับต้องที่มือถือแต่แล้วก็มีลูกบอลลอยมาชนเข่าฉันมาจากเอลซิซาจากนั้นก็มีอีกลูกลอยมากระแทกแว่นฉันหลุดฉันยกแขนป้องกันตัวเองซึ่งหวังว่ามันจะหยุสดสักทีแล้วมันก็หายไปจริงๆด้วยแต่ว่าอาเซนกลับมายืนอยู่ตรงหน้าของฉันขวางลูกบอลเอาไว้อาเซนไปยืนตรงนั้นทำไมอ่ะ เราแค่เล่นกันเฉยๆเองแค่เล่นเหรอไม่เห็นเลยว่าทําเธอเจ็บอยู่แล้วอาเซนก็หันมาถามว่าฉันโอเคไหมจบแล้วงั้นเหรอเขารู้แล้วหรอว่าฉันคือคนที่ไปเดทกับเขาอขอบคุณที่ช่วยฉันอาไว้นะเราเพื่อนกันนี่แล้วก็เป็นแฟนของคอร่าก็ฉันต้องคอยดูแลเธอเนอะอ๋อเขาจําฉันไม่ได้แปลว่าการแสดงของฉันเป๊ะมากเลยแต่ฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยอะ แม้ว่าสถานการณ์นี้จะทำให้ฉันอึดอัดมากขนาดไหนแต่ฉันก็ชอบอาเซนมากจนหยุดไม่ได้ก็เลยแซงทำตัวเป็นคอร่าต่อไปเขาทำตัวหวานแหววมากตอนไปเดททำใจฉันเหลวเป๋วเลยแต่ที่โรงเรียนเขามองฉันเป็นแค่แฝดของคอร่าผู้อ่อนแอนและซุ่มซ่ามเขาพูดถึงเธออยู่เรื่อยๆแล้วก็เหมอมองอะไรก็ไม่รู้เราว่ามีคอร่ายืนอยู่ตรงนั้นมันเริ่มกวนใจฉันที่อาเซนชอบเพียงแค่บทนางเอกผู้มั่นใจสนุกสนานและคล่องแคล่วที่ฉันสร้างขึ้นไม่ใช่ในร่าผู้เหนียมอาย เฮ้ยจะว่าเขาก็ไม่ได้ขนาดฉันยังคิดว่าตัวเองไม่น er ่ารักเลยบางทีแม่อาจจะทิ้งฉันเพราะว่าแบบนั้นแถมไม่เขียนจดหมายหรือว่าโทรมาหาฉันทําแบบนี้ไม่ได้แล้ว <Sí. S 1> จะให้อาเซนมาหวังลมๆแ้งๆกับตัวละครสมมุติไม่ได้หรอกฉันเลยแชทหาอาเซนบอกเขาว่าคอราากําลังไปเรียนต่อต่างประเทศ3ปีและความสัมพันธ์คงไปต่อไม่ได้อาเซนแชทกลับมาไม่หยุดถึงขั้นมาบ้านฉันเพื่อมาหาคอร่าด้วย เขาร้องไห้ออกมาลเลยตอนฉันบอกว่าเธอไปอีแล้วฉันรู้สึกผิดมากๆแต่นี่เป็นทางเดียวที่ทําให้เขาเลิกฝันเฟื่องถึงคอราสักทีเวลาผ่านไปเด็กเขาก็หายเจ็บใช่ไหมจากวันนั้นมาอาเซนก็ชอบมาหาฉันที่โรงเรียนและคอยถามฉันเรื่องเธออยู่เรื่อยๆเรื่องนี้ไม่รอดสายตาเอเลซ่าซึ่งอิจฉาจนหน้าเขียวเป็นหมดพอช่วงพักเที่ยงเอเลซ่ากับลูกสมุนของเธอก็ปรากฏตัวต่วตอนหน้าฉันทาไมเหงาจังอาเซนทิ้งเธอแล้วเหรอ ฉันพยายามเมินเธอแล้วกินมื้อเที่ยงแต่เธอก็ไม่เลิกวาแว่ก็ได้เดี๋ยวฉันช่วยเองอาเซนไงรู้หรือเปล่าว่าใหญ่นนราเขาหลงนายมากเลยเธอยอมรับด้วยนะว่าชอบติดตามนายไปทุกที่เหมือนกับพวกสต็อกเกอร์หน้าขนลุกฮะยหญ่นี่พูดเรื่องอะไรตอนนี้ทุกคนจ้องฉันหมดแล้วตาสินฉันในสิ่งที่มันไม่จริงด้วยซ้ําฉันเบื่อที่จะเป็นนายราขี้แพ้แล้วถ้าหากว่าใช่ ท่าทีใสของคอร่าช่วยฉันเด็ดยืนขึ้นมาได้หุบปากซะถ้าฉันกับอาเซนเป็นเพื่อนกันแล้วไงลนะ่ะทําไมต้องมากู่เรื่องใสความด้วยเพราะว่าเธออิจฉาฉันใช่ปหมฮะฉันอิจฉาเธอเหรอเธอชอบอาเซนใช่มฉันระสงสารเธอจริงๆจากใจเธอหาเรื่องทุกคนที่คุยกับเขาด้วยเหรอน่าสมเพชจังเพียงเท่านั้นทุกคนก็ไม่เห็นด้วยกับเอลซ่าขึ้นมาเธอทําอะไรไม่ได้นอกจากหนีๆๆไปเพราะว่าความอับอาย ระหว่างที่ฉันได้รับเสียงชื่นชมที่ลุกขึ้นมาสู้กับขาใหญ่ของโรงเรียนทุกคนดูจะรู้จักด้านใหม่ของฉันแล้วก็บางทีได้เวลาแปลงโฉมตัวเองสักหน่อยวันถัดมาที่โรงเรียนฉันเริ่มแต่งตัวเฉีียวขึ้นสวมคอนแทคเลนแทนแว่นหนาเตะเพื่อนร่วมชั้นดูจะชอบลุคใหม่ของฉันมากที่ปรึกษาชมรมก็มองฉันเปลี่ยนไปเหมือนกันฉันเป็นสมาชิกของสภานักเรียนด้วยแล้วฉันก็ป๊อปขึ้นรวมถึงมีเพื่อนมากขึ้นโลกทั้งใบเปิดรับฉัน แต่ก็น่าแปลกที่การอยู่กับผู้คนตลอดเวลามันชวนอึดอัดและก็สูบพลังงานมากฉันคุยกับใครจริงจังไม่ได้สักคนเราไม่ได้สนิทกันด้วยซ้าฉันรู้สึกเป็นเหมือนคนนอกเมื่อถึงงานประมูลคู่เดทเพื่อการกุศลการที่ฉันเป็นสมาชิกสภานักเรียนก็แปลว่าฉันเป็นคู่เดทสาวด้วยปริยายแปลว่าทุกคนที่มาร่วมงานนี้จะประมูลตัวฉันไปเป็นคู่เดทและสุดท้ายเงินประมูลจะเป็นทุนให้กับโรงเรียนสร้างโรงอาหารใหม่สุดท้ายแล้วฉันก็เลยมาอยู่ตรงนี้บนเวทีการประมูล ฉันพยายามทำตัวนิ่งๆไว้เพื่อดานราคาให้สูงที่สุดพวกหนุ่มๆคอยเชียร์ฉันไม่หยุดพยายามโชว์สเสน่ห์ของตนและฉันก็พยายามตอบกลับได้คุยเรื่องไร้าสาระหรือว่าขยิบตาเมื่อการประมูลเริ่มขึ้นก็โกลาหลใหญ่ทุกคนต่างยกป้ายราคา40 60 80จู่ๆฉันก็คิดได้ว่าตัวเองไม่อยากไปเดทกับผู้ชายในงานนี้สักคนเพราะว่าฉันไม่รู้จักพวกเขาตอนนั้นเองอาเซนก็ตะกรนมาจากข้างหลัง500เหรียญ500ครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สองแล้วคอยอาเซนโดดขึ้นมาบนเวทีและจับมือฉันไว้แล้วลากมาจากตรงนั้นเขาพาฉันไปที่สวนแล้วก็เริ่มถามคำถามฉันมากมายช่วงนี้เธอเป็นอะไรอ่ะยังกับว่าเป็นคนละคนเลยไม่ฉันก็เป็นนายร่าคนเดิมล่ะพูดความจริงเธอคือคอร่าเหรอเธอสลับกับฟ้าแฝดเพืปกป้องเธอใช่มะโทคอร่าฉันคิดถึงเธอมากเลยผ่านมาตั้งขนาดนี้แล้วก็ยังรักคอร่าอยู่อีกเหรอ แม้ว่าฉันจะเปลี่ยนตัวเองแล้วเขาก็ยังไม่มองว่าฉันเป็นไนรอาร์เซนฉันไม่ได้แล้วฉันก็วิ่งหนีมาดืดดือ้อหลังค่ำคืนนั้นฉันร้องไห้จนพลอยหลับไปแล้วก็มาโรงเรียนจากนั้นก็โดนเรียกไปห้องครูใหญ่โดยมีเอลซิซายืนยิ้มร้ายอยู่เธอเอาวิดีโอตอนที่ฉันคุยกับอาร์เซนเมื่อคืนที่เธออัดไว้ให้ครูใหญ่ดูซึ่งพิสูจน์ว่ามีคนมาสลับตัวกับฉันที่โรงเรียนซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นจริงฉันอาจจะโดนไล่ออก โอ้ยไม่ไม่ม่ไม,ไม,ไม่ฉันแตกตื่นหลุดปากไปว่าฉันเป็นใบพลล่าแล้วบางทีก็เปลี่ยนนิสัยตัวเองและทำตัวแปลกแปลกครูใหญ่ดูสับสนแต่เธอก็ยืนยันให้ฉันไปพบนักจิตบำบัดของโรงเรียนเฮ้ยก็มีแต่ต้องไปพบตามนั้นแล้วมันก็ดีมากเลยตลอดการคุยกับนักจิตบำบัดฉันเปิดอ,อกเล่าเรื่องอดีตของตัวเองตั้งแต่ฉันยัเด็กๆฉันเป็นคนขี้อายมาตลอด ฉันคิดว่านั่นเป็นเหตุที่แม่ทิ้งฉันเอาไว้ตอนแยกทางกับพ่อแล้วก็ย้ายออกจากบ้านท่านไม่เคยติดต่อมาเลยฉันรู้ว่าเด็กเนิร์เดงฉันคงไม่มีทางที่แม่อยากจอคุยด้วยซึ่งลงไปที่ที่พ่อมารับฉันกลับบ้านหลังจากนั้นแค่คิดว่าต้องเจอกับคนเสแสร้งว่าเป็นเพื่อนบนรถบัสก็ทําฉันคลื่นไส้ไปหมดลูกไม่มีความสุขที่ไม่มีแม่ขนาดนั้นเลยเหรอหนูแค่ไม่เข้าใจว่าทาไมแม่ถึงทิ้งหนูไปโดยไม่พูดอะไรหนูเป็นคนขี้แพ้ในสายตาแม่เหรอลูกรัก ฟังนะแม่เขารักลูกและเหตุผลที่ลูกไม่ได้จดหมายจากเธอสักฉบับก็เพราะว่าพ่อซ่อนเอาไว้จากลูกฮะทำไมทำแบบนั้นล่ะคะพ่อใจสลายหลังจากที่แม่ของลูกออกไปและพ่อคิดว่าคงดีกว่าถ้าลูกกับพ่อจะลืมทุกอย่างเกี่ยวกับเธอพอ่อพ่อขอโทษพ่ารู้ไหมคะว่าตลอดมาหนูรู้สึกแย่กับตัวเองขนาดไหนเพราะว่าความเห็นแก่ตัวของพ่อน่ะฉันวิ่งเข้าบ้านทันที ฉันมองหน้าของท่านไม่ได้แต่ก็กลับมาเจอแม่กับคอร่านั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นทั้งสองคนรีบเดินมาหาฉันและดึงเข้าปิกกอดค่ะตัวละครคอร่าไม่ได้สร้างขึ้นมาลอยๆหรอกฉันสร้างโดยอ้างเหตุผลจากฝาแฝดของฉันจริงๆตัวฉันตอนห้าขวบติดหนึบกับคอร่าตลอดหลบอยู่หลังเดรสของเธอโดยที่เธอประจันหน้ากับคนที่มาหาเรื่องฉันอย่างไม่เกรงกลัวฉันชื่นชมเธอตลอด ปรากฏว่าตอนนี้พ่อได้รับสายจากโรงเรียนท่านก็ได้รู้ว่าท่านทําให้ฉันเจ็บปวดก็เลยทําทุกอย่างเต็มที่เพื่อติดต่อแม่และพาคอร่ามาจาก l อลเอและมาที่นี่แม่พูดขอโทษฉันไม่ยอมหยุดบอกว่าท่านเสียใจทุกๆนาทีที่ทิ้งฉันไว้ข้างหลังเห็นทุกคนร้องไห้แบบนี้ทำให้ฉันปวดใจมากพร้อมกันนั้นฉันก็รู้สึกอบอุ่นในหัวใจด้วยเช่นกันหลังจากผ่านมานานปัญหาครอบครัวของฉันก็คลี่คลายสักทีในตอนนั้นเองกลิ่งหน้าบ้านของฉันก็ดัง อาเซนนั่นเองไนร่านั่นแฟนเธอเหรอฮะฉันลากเขาออกมาทันทีครั้งนี้ฉันจะสารภาพกับเขาทุกอย่างฉันบอกเขาว่าตัวเองโกหกว่าผู้หญิงที่อคอเรียมคือคอร่าเพราะว่าฉันคิดว่าเขาไม่ชอบต,ตัวตนฉันแต่ความรู้สึกที่มีให้นั้นเป็นของจริงฉันเลยพยายามอย่างหนักเพื่อใกล้ชิดเขาแต่พอฉันคิดว่าพอเขารู้ความจริงแล้วจะจบฉันก็เลยเดินออกมาในที่สุดก็กลับมาแล้ว ฉันไปเที่ยวลออเมาตลอดปิดเทอมฤดูหนาวเพื่อใช้เวลากับแม่และคอร่ามากขึ้นและค้นหาตัวเองฉันรู้ว่าการเป็นโทรเวิร์ t ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลเลยฉันช่างสังเกตและด้านช่วยเรื่องการแสดงของฉันด้วยนะเทอมนี้ฉันจะพยายามทําให้ที่ปรึกษาชมรมประทับใจนุมที่ไหนทําให้ฉันคุ้ยเขวไม่ได้แล้วตอนนั้นเองฉันเห็นอาเซนโบกมือให้พร้อมกับท่อดอกไม้ท่อโตในมืออาเซนนายมาทำอะไรอ่ะนึกว่านายยังโกรธฉันอยู่ก็ฉันเก็บไปคิดดูแล้วและเรื่องระหว่างเรามันก็ยุ่งเหยิงจริง ก็ฉันเลยอยากรู้จักเธออีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้เป็นตัวเธอจริงๆได้ไหมเพราะฉันอยากรู้จักนอราว่าเป็นยังไงคิดว่าไงละ่ะอืมได้ยินดีเลยโรงเรียนนี้น่าเบื่อจังคนพวกนี้อาตักคุยเรื่องไร้าสาระและททำอะไรก็ไร้าสาระพี่แย่หนักคือฉันรู้สึกว่าหนีพวกเขาไม่พ้นเพราะบางคนก็อยู่ในย่านเดียวกันกันกบฉันเลยแต่รู้ไหม อะไรที่น่ารำคาญที่สุดในชีวิตฉันนั่นจอยพี่น้องฝาแฝดของฉันและในสายตาพ่อแม่เธอไร้ที่ติเพราะงั้นเธอเลยเป็นลูกคนโปรดค่าขนมของเธอเยอะกว่าฉันและเธอได้เข้าโรงเรียนเอกชนสุดหรูส่วนฉันต้องติดงแงในโรงเรียนรัดหน้าเบื่อแบบเนี้ยเหม็นแร์เลยฉันทำหน้างอเดินเข้ามาในห้องตัวเองแล้วงองแงฉันคิดว่ามีลูกสาวหน้าเหมือนกันคงทำให้พ่อแม่ลืมไปว่าพวกเรามีสองคนแงเลยพวกท่านไม่เคยไปรับฉันที่โรงเรียนเลยอย่าไร้สาระนะ พวกท่านแค่พาฉันไปรับชุดงานการาของโรงเรียนเนะฮะเดรสใหม่สำหรับปาร์ตี้หรูหราแหมชีวิตน่าเศร้าจังเนอะฉันไม่อยากไปปาร์ตี้ด้วยซ้ำอะ่ะเชื่อเลยว่าเนร์อย่างเธอไม่พอใจในสิ่งที่มีถ้าเป็นฉันนะฉันคงใช้เวลาในโรงเรียนหรูนั่นอย่างคุ้มค่าเลยละ่ะและถ้าฉันเป็นเธอนะฉันจะสนุกกับชีวิตที่ไร้ความกดดันพวกเราถอนหายใจแล้วมองเหม่พร้อมกับคิดถึงชีวิตอันน่าเหนื่อยหน่ายแต่แล้วจอยก็หันมาหาฉันพระเจ้าเจด เธออยากลองเป็นฉันไหมไปโรงเรียนฉันใช้ของของฉันแล้วก็ไปร่วมงานกาล่าดด้วยนี่มันฉนลาดสุดยอดเลยทำไมเราไม่คิดถึงมา่ก่อนนะฉันจะได้ใช้ชีวิตหรูหราของเราและเธอก็อยู่แบบจืดๆเพอร์เฟกเลยโหโรงเรียนนี้ใหญ่จริงๆฉันพยายามทำตัวสุข,ขุมระหว่างเดินสำรวจโถงทางเดินทอดยาวเพื่อหาล็อกเกอร์ของจอยอา้าวเจอแล้วฉันเห็นกลุ่มนักเรียนหญิงโบกมือเรียกฉันไปหาต้องเป็นเพื่อนสนิทจอยแน่เลยอ่ะ รูทนอร่าและเนลไม่เหมือนกับฝาแฝดจืดๆของฉันพวกเธอดูเฉิดฉายในชุดแบรนด์เนมนี่มันกลุ่มตัวแม่ชัดๆเลยไม่ว่าจะไปไหนทุกสายตาก็จับจ้องเรานักเรียนเอาขนมมาให้จองที่ในโรงอาหารเอาไวใ้ให้พวกเราและให้พวกเรานั่งดูการแข่งบาสเกตบอลแบบติดขอบสนามเลยสาวๆพวกนี้น่าสนใจจังฉันคงเข้ากับกลุ่มนี้ได้มากกว่าจอยแนะ่พูดถึงจอยเธอดูจะชอบโรงเรียนน่าเบือคค่อข่ำคลื้ของฉันเอามากเลยฉันไม่เคยได้ยินเธอเจ้าขนาดนี้มาก,ก่อนเลย แล้วว่าเพื่อนของฉันดีขนาดไหนบทเรียนง่ายขนาดไหนและรถโรงเรียนเจ๋งเพียงใดเพื่อนของจอยสนุกกว่าอีกอะแล้วพวกเธอก็ทําเรื่องเจ๋งๆด้วยนะเยอะตัวอย่างพวกเธอชอบมีวันชอปปิ้งและซื้อของราคาแพงให้กันโดยไม่ถามสักคําครั้งหนึ่งนอร่าสาวที่รวยที่สุดในกลุ่มเดินเข้าเคสแปกแล้วก็ซื้อกระเป๋าถือใหม่ให้กับ,บรูทด,ด้วยนะคะมันสุดยอดมากฉันคิดว่านอร่าสุดยอดจริงๆแต่แล้วก็เกิดเรื่องที่ทําให้ฉันสงสัยเรื่องเคมีภายในกลุ่ม รูทบอกฉันว่าเธอชอบคัพเค้กเรดเวลเวตที่ร้านเบเกอรี่ใกล้บ้านฉันแล้วเธอก็ขอให้ฉันซื้อให้หน่อยฉันยินดีซื้อให้แต่ว่าวันถัดมาเมื่อฉันเอาคัพเค้กมาให้แล้วบอกว่าราคาเท่าใดเธอกลับขำกริ่งใ <c oughs> จที่รักฉันไม่สนว่าราคาเท่าใดอ่ะนั่นมันเรื่องของเธอเลยแล้วเธอก็หันไปหานอราเอาเดรสสุดน่ารักแต่แพงระยิบมาให้เธอดูแล้วบอกว่าสั่งมาให้เธอหน่อยเดี๋ยวนะ นี่เธอคิดจะจิกหัวคนอื่นแบบนี้มันโอเคจริงๆอย่างนั้นเหรอไม่เข้าใจว่านอนหนังสือใส,ส่เสื้อยางแฝดฉันมาอยู่กับแก๊งสาวเหลี่ยมจัดแบบนี้ได้ยังไงกันเน่ะพวกเธอไม่เรียนเลยสักนิดระหว่างสอบตอนฉันกําลังกาข้อสอบมั่วๆอยู่รุทก็เตะขาเก้าอี้ฉันแล้วบอกให้ฉันเอาข้อสอบมาให้ลอกและทันทีที่ครูหันหลังให้พวกเราเธอก็แย่งกระดาษคําตอบฉันไปด้วยอ่ะฮะทำไมนิสัยเสียแบบเนี่ย ฉันมองไปรอบๆก็เห็นว่านอราและเนลก็ขอเล่าคาตอบของสาวคนอื่นโดยที่เขาไม่เต็มใจเหมือนกันอ่ะหยาบคายหลังการสอบรูทก็มาขู่ป้าใส่ฉันท่านลืมที่เราตกลงกันเป็นแล้วหรือไงอ่ะฮะตกลงเหรอเรื่องอะไรอ่ะสงสัยฉันต้องทนกับรูทในฐานะจอยบปก่อนที่จะคืนชีวิตให้กับเธอในสภาพเดิมหลังจากงานการล่านั้นจบลงสิ่งที่ฉันควรทําตอนนี้ก็คือสนุกกับชีวิตหรูหราในโรงเรียนใช่มะ ก็ฉันเลยไม่ไปนั่งกับรูทและเลิ้วล้าของเธอช่วงพักแต่ซื้ออาหารจากตู้อัตโนมัติสุดเจ๋งแทนมันมีพิซ่าให้ซื้อด้วยแต่เครื่องเดินกลับทําเสียงปแปลกๆใส่เอ้ยสงสัยอาหารฉันจะติดนะฉันก็เลยเตะแล้วก็ตบมันแต่มันก็ไม่ได้ผลเลยเอ๋อฮะนี่เธอกําลังลงไม้ลงมือกับเครื่องขายพิซ่าอย่างงั้นเหรอคงจะหิวหน้าดูเลยเอ๋อพระเจ้าช่วยหนุ่มนักบาสคนนี้เหรอที่สุดแบบไม่เคยพบเคยเห็นมาคอยเลย ฉันหลงในดวงตาของเขานานจนไม่รู้ว่าไอ้ตู้บ้านนั้นปล่อยมือเที่ยงของฉันออกมาแล้วอ่ะแล้วหนุ่มคนนั้นก็โน้มมาหาฉันมันทำให้ฉันใจเต้นรัวโอ้กาเมเทพฉันอยากเป็นคนที่อยู่ในมือเขาแทนพิซซ่ากล่องนั้นจริงเลยรับไปสิฉันไม่ทันได้ตอบรับก็มีคนมาแย่งถาดแล้วผลักฉันออกไปเพื่อแทรกกลางระหว่างพวกเราขับใจเฮดเดนอยากกินกับฉันหน่อยไหมอฮะอะไรนะเธอแย่งทางพิซซ่าแล้วผู้ชายไปจากฉันได้ยังไงเนี่ย หนุ่มคนนั้นรับพิซซ่าของฉันจากเธอแล้วก็พูดขอบใจนะแต่ว่าฉันอยากกินกับสาวน่ารักหิวโซคนนั้นมากกว่าเดี๋ยวฉันซื้อน้ำให้เดี๋ยวนะนี่เขาชวนฉันเหรอเงินได้เลยได้แน่นอนอยู่แล้วอะ่ะเราปล่อยรู้ที่กำลังหัวเสียไว้เบื้องหลังจากนั้นก็เดินไปนั่งโต๊ะใกล้ๆก,ก็เขาคือเฮเดนกับตันทีมบาสเกตบอลเราคุยกันเยอะมากเรื่องหนังสือการ์ตูนเรื่องปโปรดและบาสเกตบอลนิดหน่อยก่อนเริ่มเรียนด้วยเป็นมือเที่ยงที่ดีที่สุดเลยอะ่ะ หลังเลิกเรียนฉันกําลังจะกลับแล้วแต่ว่ารูทมาดักฉันเอาไว้ไม่มีใครบอกเธอเรยว่าอย่างมาเจาะแจกับเฮดเดนน่ะเขาไม่ดีหรอกเราต้องมาตรฐานสูงเลือกคนที่สมควรเคาหาด้วยสิไม่รู้นั่งไงฮะเมื่อกี้เธอก็ยังหลงเขาอยู่เลยนี่นาะแต่พอเขาไม่เอาก็มาบอกว่าเขาไม่คู่ควรอะไรนี้เหรอชุดความคิดของแม่นี่เข้ากับฉันไม่ได้เลยทันทีที่ฉันไปถึงบ้านฉันก็เล่าทุกอย่างให้จอยฟัง เธอน่าจะฟังรูทนะเฮเดนไม่ใช่คนดีฉันไม่สนว่ารูทคิดยังไงอ่ะแล้วเธอจะไปฟังทําไมเพราะข้อตกลงอะไรกับเธออย่างนั้นเหรอเอ้ยไม่เกี่ยวกับเธอหรอกแต่ว่าอยู่ห่างเฮเดนไว้ฉันไม่อยากงานเข้าเฮ้ยคาพูดคุงเครือพวกนี้ทําให้ฉันหงุดหงิดเป็นบ้าเรื่องอะไรกันแน่นะแต่ไม่ว่าจอยกับรูทจะไปตกลงอะไรกันไว้แต่ว่าฉันจะไม่ปล่อยให้มันมาขวางรักปรีบานของฉันกับเฮเดนหรอกนะวันนี้ฉันกับเฮเดนนัดเจอกันตอนมื้อเที่ยงอีกครั้งเพื่อเล่นบาส ฉันเดินออกมาจากห้องเรียนศิละปะอย่างตื่นเต้นแต่ก็มีสาวคนหนึ่งล้มทำชุดสีวาดภาพหล่นลงพื้นฉันก้มลงไปเก็บให้เธอแต่ว่าจูๆ่ๆผู้ชายคนหนึ่งก็องบอกบังมือฉันเอาไว้ก่อนที่คนนึงจะเอาเท้ามาเหยียบบนมือของเราอ่ะนั่นก็คือรูทเธอเป็นคนขัดขาสาวน่าสงสารคนนี้เธอจงใจทำแบบนั้นเพื่อทำร้ายฉันแต่ว่าเฮเดนเข้ามาขวางฉันเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีเลยคิดว่าตัวเองทำอะไรอยู่เธอละอายมากที่โดนจับได้แบบจังๆแบบนี้ รู้ได้แต่มองฉันอย่างเกลียดชังแล้วก็เดินจากไปไม่อยากเชื่อเลยว่าเฮเดนจะทําเพื่อฉันน่ะมือของเขาวมเลยแต่เขากลับมาดูว่ามือของฉันเป็นอะไรไหมซะงั้นน่ะรู้ทําตัวแย่ขนาดนี้ได้ไงพระธารู้ความลับดํามืดของทุกคนไงแล้วจากนั้นก็ใช้มันเพื่อบองการทุกคนจอยเขารู้ความลับเธอใช่ไหมเปล่าเอ่อไม่เคยชัวร์หรอกแต่ว่าฉันไม่แคร์ไม่ว่าจะเป็นความลับอะไรเพราะว่ายายหน้าเนี่ยทำเกินไปแล้วนะสิไม่ต้องกลัว ฉันจะช่วยเธอเองฉันก็ด้วยอออจะว่าไปฉันแค่นะจากนั้นฉันก็ไม่คบหากับรูทและลิ้วล้อของพวกเธอแต่ฉันก็เงียบๆไว้ไม่ให้จอยรู้เพราะว่าไม่อยากให้เธอสติแตกแล้วรีบสลับตัวคืนเร็วเกินไปยิ่งฉันใช้เวลากับเฮเดนฉันก็ยิ่งรู้ใจว่าฉันชอบเขาให้แล้วอ่ะฉันอยากจะสารภาพกับเขาว่าฉันเป็นใครแต่ก็ไม่ได้อย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้เฮ้ยเคที่ดีกับฉันมากเหมือนกันเพราะว่าเธอพาฉันไปรู้จักกับเพื่อนๆนิสัยดีทุกอย่างไปได้สวย ยกเว้นเกรดของฉันก็ฉันไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับจอยเหมือนกันนะ่ะฉันแ่บเรียนห่วยมากอยู่แล้วแล้วมันก็ทําประวัติเอลุนของจอยเย่ยยับพร้อมกันนั้นรู้ก็คอยยัดเยียดให้ฉันทําการบ้านวิจัยแล้วก็ข้อสอบให้เธออยู่เป็นพักๆเลยแต่อยากจะบอกว่าเออเธอจ๋าของฉันก็ยังทําไม่เสร็จเลยเธอรู้ว่าฉันกลุ่มอะไรไว้นี่เหรอแล้วมันอะไรอ่ะเอาอะไรมาขู่ฉันนั่นทําให้รู้ถึงกับอึ้งไปเลย เมื่อเห็นฉันโต้ตอบเธอเช่นนั้นใช่พอกันทีฉันทนมาพอแล้วหลังเลิกเรียนเธอรอฉันที่ล็อกเกอร์และส่งสัญญาณให้ฉันตามเธอไปที่ห้องอุปกรณ์ในที่สุดฉันก็รู้แล้วว่าความลับของฉันคืออะไรรูดเอาวิดีโอที่จอยแอบดูโพลระหว่างทําข้อสอบมาให้ฉันดูนี่เธอโกงอย่างนั้นเหรอถ้าครูใหญ่ของเรารู้เรื่องฉันว่าทุนการศึกษาแสนรักของเธอจะต้องปลิวแน่นอนแล้วก็ยังตำแหน่งนักเรียนดีเด่นของเธออีกเด็ดจ้า งั้นรูทก็เอาเรื่องนี้มาบงการจอยนี่เองอะ่ะนี่เธอทําแบบนี้กับทุกคนเลยเหรอคิดว่าฉันจะกลัวเรื่องไงแล้วฉันไม่คิดแต่ฉันรู้เลยเธอไม่อยากเสียทุกอย่างไปใช่ไหมเลยจ๊ะฮะผิดแล้วเธอสิที่ต้องเสียทุกอย่างจะทําอะไรกับคลิปนั่นก็เชิญฉันไม่สนหรอกดังนั้นฉันเลยเดินออกมาปล่อยให้รูทอารมณ์เสียไว้เบื้องหลังเอาจริงๆนะฉันก็กลัวนิดหน่อยก็รู้ว่าคะแนนผลและก็พวกใบแสดงผลการเรียนพวกนั้นมาสาคัญกับจอยมาก พราะฉันทําทุกอย่างพังเลยหลังหมดคาบสุดท้ายสิ่งที่ฉันนึกกลัวที่สุดก็เกิดขึ้นจนได้ครูใหญ่เรียกให้ฉันเข้าห้องทํางานแล้วก็เอาวิดีโอพิสูจน์ว่าฉันโกงข้อสอบเลขมาให้ดูเธอผิดหวังกับเกรดของฉันที่ร่วงลงในช่วงนี้ด้วยเธอถามด้วยว่าเป็นเพราะฉันสนใจเรื่องรัก,รก,รกหรืออิทธิพลแย่ๆที่เรียกว่าเพื่อนแต่ฉันจะบอกครูได้ไงว่าเป็นเพราะว่าฉันได้ความสามารถเองไม่เกี่ยวกับใจหรือเฮเดนหรือว่าเพื่อนใหม่ฉันฉันเดินมาถึงหน้าประตู ก็ได้ยินแม่ดุจอยครูใหญ่โทรมาแจ้งท่านเรื่องนี้เป็นความผิดของฉันเองอะเมื่อแม่ออกมาจากห้องฉันก็เห็นเลยว่าท่านโกรธแล้วก็หัวเสียมากขนาดไหนจอยฉันขอโทษจริงๆนะฉันปล่อยให้รุดระบงการฉันต่อไปเออฉันหมายถึงเธอไม่ได้อีกแล้วอะฉันรอให้จอยมาวินแตกใส่ฉันแต่ฉันก็ต้องแปลกใจที่เธอกลับดูเออดีใจไม่เป็นไรฉันต้องขอบคุณเธอมากกว่า ฉันไม่เคยกล้าหยัดยืนปกป้องตัวเองแม้ว่าฉันจะเหนื่อยที่ต้องโดนหาเรื่องตลาดเวลาเลยอ่ะฉันกลัวมากแต่ปรากฏว่าโดนแม่ด่าอย่างนี้ก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดเลยอ่ะครูโฮมรูมของฉันโทรมาหาและบอกว่าอย่าทำพลาดซ้ำสองอีกฉันไม่เคยรู้สึกสบายใจแบบนี้มาก่อนเลยนะเจตตอนนี้ฉันไม่ที่จอยผู้ไร้ที่ติอีกแล้วล่ะแล้วจอยก็เล่าว,ว่าเธอกดดันที่ต้องทำตัวเพอร์เฟค ครั้งหนึ่งเธอป่วยขึ้นมาก่อนที่จะสอบวิชาคณิตเพราะว่าเธอโหมเรียนหนักไปเพราะว่ามันได้ทบทวนมาดีพอและเธอกลัวคะแนนไม่ดีจอยเลยโกงข้อสอบและโดนรูทอัดเอาไว้เป็นหลักฐานในที่สุดเราก็เข้าใจกันแล้วและตัดสินใจว่าจะสั่งสอนบทเรียนให้กับรูทเธอจะได้หยุดวงการแล้วก็เอาเปรียบคนอื่นสักทีเราสอดแนมรูทแล้วก็แอบบนันทึกภาพเธอเอาไว้แล้วรู้ไหมปรากฏว่าเธอไม่ได้รู้อย่างที่คิดเธแส้แซงมาตลอด พวกของแบรนด์เนมเธอเอามาจากเหยื่อผู้น่าสงสารที่เธอเรียกว่าเพื่อนฉันถ่ายตอนที่รูทบังคับให้นักเรียนอันดับท็อปทำการบ้านแล้วก็เดยงความให้กับพวกเด็กไฮโซด้วยระหว่างที่เธอนั่งเงียบดับเงินชิลชิฉันพร้อมที่จะเอาวิดีโอนี้ลงในเน็ตแล้วแต่ว่าจอยก็ห้ามเอาไว้เธอบอกว่าถ้าเราทำอย่างนั้นเราก็แย่ไม่ต่างจากรูทเลยกลับกันเธอคิดอะไรที่ดีกว่าได้ส่งวิดีโอให้รูทแล้วสั่งให้เธอลบความลับของนักเรียนคนอื่นทิ้งไปให้หมดเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเราจะลบให้เธอด้วย รุดมีแต่ต้องเชื่อฟังที่เราบอกโอ้โหแฟดของฉันที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆเลยอะ่ะวันสุดท้ายของฉันที่ใช้ชีวิตจอยก็มาถึงแล้วฉันใช้เวลานี้คุ้มค่าก่อนที่จะคืนตรงนี้ให้กับแฟดของตัวเองเอาจริงนะฉันแอบคิดถึงโรงเรียนปกติแล้วก็เพื่อนของฉันแล้วแต่แล้วเฮเดนล่ hey, Dan, ะเขายังอยากจะรู้จักฉันไหมหลังจากที่รู้ว่าฉันโกหกเขาอ่ะฉันมองหาเฮเดนรอบงานแต่ก็เห็นพวกสาวแสบแล้วเรียนรู้ที่แต่งชุดเดรสราคาถูกกว่าพวกเธอ ฉันเดินตรงไปหาพวกเธอแล้วก็ซิบข้างหูพวกเธอว่าฉันรู้ความลับของพวกเธอและพวกนั้นทําอะไรไม่ได้นอกจากเดินหนีรูทมองฉันอยา่างอายพึมพำว่าขอบคุณแล้วก็เดินไปในตอนนั้นเองมีมืออุ่นๆมากุมฉันเอาไว้เฮเดนเหรอโอ้เธอเท่จังฉันไม่เท่ขนาดนั้นหรอกเฮเดนอันที่จริงฉันมีอะไรต้องบอกนายอ่ะแล้วฉันก็เล่าทุกอย่างให้ฟังตั้งแต่ที่ฉันสลับตัวกับแฟดของตัวเอง เปนไปถึงฉันทำลายชีวิตของเธอเพราะว่าความไม่ยอมโตของฉันเธอนะ่ะไม่ได้ทำลายอะไรอันที่จริงเธอทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะก็ตั้งแต่ตู้กดพิซซาจนถึงตอนนี้ก็เป็นเธอมาตลอดไม่ที่จอยใช่ไหมละ่นะเนอะใช่ทั้งหมดคือฉันเองอืมฉันอยากรู้แค่นั้นแหละแล้วเขาก็ดึงฉันเข้าไปจากนั้นก็มอบจูบสุดยอดให้เฮ้ยทำไมเขาช้าเสมอเลยนะ ฉันรอเควินแฟนฉันมาครึ่งชั่วโมงแล้วฉันจะง้อหัวออกไปดูว่าเขามาหรือยังแต่คนกลุ่มเดียวแถวนั้นคือคู่รักกําลังกอดกันฉันมองแฟนหนุ่มจูบแฟนสาวของเขาที่แก้มแล้วนําเธอไปที่รถปอร์เช่ที่จอดใกล้ๆโอ้โหอยากมีจังแต่เดี๋ยวนะคนนั้นพระเจ้าช่วยเควินนี่ขอบคุณสําหรับของขวัญน,นะที่รักแต่กระเป๋ากุชชี่นี่จะยิ่งดูเข้ากับกางเกงบรีโอนี่สักตัวหรือเปล่าไอ้เลวเอ้ย ฉันตะโกนร,ระหว่างที่ปาเค,ค้กที่ถือเอาไว้ใส่หน้าช็อกๆของเขาท่ามกลางสีหน้าแปลกใจของแฟนใหม่เขารีบปฏิเสธว่าไม่รู้จักฉันแล้วบอกว่าฉันต้องเป็นบ้าแน,น่ฮะแต่ว่าเมื่อสาวคนนั้นขึ้นรถไปเขาก็รีบหันมาพูดเราจบกันเธออาจจะหน่าสวยแต่เป็นแค่เด็กกำพร้าจนๆฮะนี่เขาพูดอะไรอ่ะเด็กกำพร้าจนๆเหรอ ฉันเชื่อใจเขาฉันรักเขาแต่ปรากฏว่าเขาเป็นแค่คนโกหกหลายใจจอมปลอกลอกใจฉันเจ็บไปหมดเพราะว่าการหักหลังของเขาแต่ฉันก็ยังต้องลากตัวเองไปทำงานอ๋อฉันลืมบอกเลยฉันลินดาฉันอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าแห่งนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วและงานฉันคือดูแลแปลงผักอืมถ้าวันเกิดวันหนึ่งมีราชาโผล่มาบอกว่าฉันเป็นเจ้าหญิงที่หายไป แล้วพาฉันกลับไปยังอาณาจักรแสนสวยก็คงดีเฮ้ยฉันเพิ่งสวมถุงมือเสร็จแม่ชีคนหนึ่งก็รีบมาหาฉันไม่นะโป๊ะแล้วคงต้องโดนบ่นเรื่องที่มาทํางานสายแน่แต่ฉันต้องแปลกใจเธอยิ้มพร้อมกับส่งกระดาษแผ่นหนึ่งให้พระเจ้าช่วยไม่อยากเชื่อเลยฉันโดนอุปการะแล้วฉันสงสัยก็เลยพลิกกระดาษดแูแล้วเช็คดูข้อมูลของคนที่อุปการะฉันฮะปีเกิดเขาเพิ่งจะปีสองพันเองเหรอฉันอยากอ่านมากกว่านี้แต่แม่ชีก็ดึงกระดาษไปฉันต้องอ่านผิดแน่ คนที่อุปการะฉันไม่มีทางโตกว่าฉันนิดหน่อยหรอกแม่ชี้ชี้ไปที่ประตูมีรถเบนซ์จอดอยู่พร้อมกับบริการชุดดำข้างๆเขาคือผู้หญิงสวมกระโปรงยาวหน้ากากแล้วก็แว่นกันแดดคนนั้นคือคนที่อุปการะฉันไปเหรอฉันจะกลายเป็นคุณหนูไฮโซอยู่ประสาทหลังโตพร้อมกับพ่อแม่เศรษฐีแล้วใช่ไหมก็ใช <c oughs> ่ฉันนั่งอยู่บนรถราคาแพงพร้อมกับแม่บุญธรรมของฉันฉันตื่นเต้นมากแต่ตลอดทางเธอไม่พูดอะไรเลยอะ และความแปลกก็ยังดําเนินต่อไปเมื่อรถเรามาจอดที่หน้าคลืสน์ดหลังโต๊ดหน้าเหลือเชื่อทันทีที่เราเข้าไปสาวใช้ก็รีบเข้ามาโค้งให้เราตอนนั้นเองแม่บุญธรรมของฉันก็หันมาหาถอดแว่นกันแดดแล้วพูดฉันว่าท่าขอต้อนรับสู่บ้านใหม่นั่นลูกโอ้เีิงเธอยังสาวอยู่เลยงั้นเธอคงเกิดปีสองพันจริงๆอะแต่เธอคนนี้ที่อายุรุ่นพี่ฉันมาเรียกฉันว่าลูกหรอแปลกมากเลยอะ แบบนี้คงต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะชินเลยฮะแล้วแม่ก็บอกให้โชเฟอร์สตาร์ทรถเพราะบอกว่าได้เวลาแปลงโฉมฉันแล้วโหมีรถอีกคันหนึ่งเหรอฮะนั่นมันลิมูซีนเหรอนี่มันเหลือเชื่อไปเลยและตุ้มฉันมาอยู่ในซาลอนเสริมสวยหรูหราแล้วฉันไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์ดูหน้าตาแพงระยิบระยับนี่ครึ่งหนึ่งคืออะไรฉันให้ช่างเสริมสวยทำงานไปและอีกทีตุ้มเมื่อฉันลืมตาก็เห็นคนแปลกหน้ามองมาโอ้โห ผมบลอนดเป็นลอนนี่บวกกับเมคอัพหนาเตอะฉันดูแก่กว่าเดิม5ปีเลยโอ้โหแล้วก่อนผมดำสีฟ้าของฉันฉันไม่ทันได้บนแม่ใหม่ก็ส่งชุดมาให้ฉันเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยชุดเดรสนี่มันรัดแล้วก็สั้นทั้งใส่แล้วรู้สึกเหมือนเป็นมัมมี่อียิบเลยอะแล้วส้นสูงพวกนี้อ้ยใครเขาใส่ได้ยังเดินได้อยู่กันเนี่ยแต่เมื่อได้เห็นดวงตาพอใจของคุณแม่แล้วฉันก็พยายามฝืนยิ้ม ฉันเป็นหญิงชนชั้นสูงแล้วแล้วเราก็ต้องแต่งตัวแบบนี้เนะในที่สุดก็มื้อคำ่ำฉันเคยคิดว่าแบบนี้มีอยู่แค่ในทีวีโอ้โหดูราคาของพวกนี้สิมื้อเดียวในร้านเนี่ยคงแพงกว่าค่าใช้จ่ายรายเดือนของบ้านเด็กกำพร้าเราอีกโหไม่นานนักบริกร,กรก็เอาอาหารหน้าตาอร่อยมาให้เรากินแต่แม่ก็ยังสวมหน้ากากเหรอฉันกำลังจะถามแต่เธอก็ขอสั่งใส่กล่องกลับบ้านแล้วบอกให้ฉันกินเลยแล้วเธอจะนั่งรอ ทำไมอ่ะแบบนี้มันน่าอึดอัดทําไมเธอพยายามใส่หน้ากากไว้ตลอดเวลาแต่เรื่องแปลกมันไม่ได้มีเท่านั้นค่ะวันนี้ฉันกลับไปโรงเรียนแต่ยังเป็นโรงเรียนเดิมแต่แม่ก็ยืนกรานว่าบริกาศล่านี่จะคอยติดตามฉันไปทุกที่เลยอ่ะฉันเข้าห้องน้ําอย่างสงบไม่ได้ด้วยซ้ําเพราะว่าเขายืนเฝ้าอยู่ข้างนอกมีคนอุปการะมันก็ดีแหละแต่ว่าฉันทนโดนควบคุมแบบนี้ไม่ได้แล้วมันน่าอายมากฉันต้องไปคุยกับแม่แล้วล่ะ วันนี้ฉันเลยทำซุปฟักทองเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดฉันเคาะประตูสองสามครั้งแต่ไม่มีเสียงตอบรับฉันเลยเปิดประตูเข้าไปตั้งใจว่าจะวางชามเอาไว้บนโต๊ะแต่ว่าจู่ๆก็มีคนมาจับข้อมือฉันนั่นคือแม่นั่นเองเธอมองฉันด้วยดวงตาหน้ากลัวกล้าเข้ามาในห้องฉันโดยไม่ขออนุญาตได้ยังไงอะมารยญาตไปไหนหมดหนูทำซุปมาให้นะคะแล้วฉันขอให้เธอห้ามเข้ามาในห้องของฉันอีกจะไม่พูดซ้ำหรอกนะโอเคโห ทำไมต้องอะไรขนาดนั้นด้วยฉันดูว่าเธออยากปิดบังเอาไรก็นั่นถือว่าล้มเหลวคะ่ะแล้วฉันก็ยังมีรูปปั้นมีชีวิตคอยติดตามไปทุกที่ด้วยทั้งที่เป็นเวลามื้อเที่ยงแต่เพราะว่าเขาเลยไม่มีใครมานั่งกับฉันฉันเลยต้องหนีจากเขาก่อนที่เขาจะทําให้ฉันอึดอัดตายแต่จะทําไงอ่ะในที่สุดหลังจากได้ยินที่นักเรียนบางคนคุยกันบอกว่าน้ําส้มหมดจากตู้ขายของหมดเลยฉันเลยขอให้บริการไปซื้อมาให้หน่อยอาา่าฮะ ต่อให้พริกทั้งโรงเรียนหาก็คงจะหาไม่ได้แล้ว <c oughs> สมเร็จ <c oughs> <c oughs> ดีจริงๆที่ไม่ต้องโดนการร่างยักษ์คอยควบคุมดูแลฉันกำลังคุยติดลมกับเพื่อนของฉันอีกสองคนอยู่แต่ยังไม่ทันที่ฉันจะได้เล่าเรื่องจนจบบรรยกาศก็โผล่มาอีกแล้วอะดีเลยคุณทำเพื่อนฉันหนีไปหมดแล้วแต่เขาก็ยังเงียบสนิทแล้วก็ไม่ทำอะไรเหมือนเดิมเอ้ยนี่มันน่างงิจชะมัดเลย ฉันต้องหาวันไปขอโทษเพื่อนเรื่องนี้แล้วและแน่นอนว่าเราต้องเมาท์มอยเรื่องที่ครั้งเอาไว้อยู่ด้วย้ยแต่ฉันจะหนีจากบรรยากาศได้ยังไงกันละ่ะและอาฮะก็แค่แอบหนีจากประตูหลังครัวไงเหลือก็แค่รูนี่ที่กั้นอิสรภาพของฉันเอาไว้ไม่นะสัญญาณเตือนยิ่งเงาบรรยากาศได้พุ่งตัวมาหาฉันแต่โชคดีที่ฉันผ่านมาได้แต่แล้วเวนคำ ฉันไม่ทันรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ฉันก็จ้องเขม็งมาแล้วก็สั่งพวกวัดิกาดพาตัวเธอกลับเข้าห้องไปเดี๋ยวนี้เลยทันทีที่ฉันโดนโยนกลับเข้าห้องตัวเองแม่ก็เริ่มตะวาดนี่เธอใส่ชุดพกขี้เร็วอยู่หรือไงอ่ะสาวใช้โย,ยนเสื้อผ้าน่าเกลียดพวกนี้ทิ้งไปจากนี้เธอต้องสวมชุดที่ฉันเป็นคนสั่งเท่านั้นและเธอห้ามออกไปข้างนอกโดยที่ฉันไม่ได้อนุญาตชัดเจนไหมแล้วเธอก็ปิดประตูเองเลยฮะ ทำไมต้องทำตัวไร้เหตุผลแบบนี้ด้วยฉันอยู่แบบนี้ไม่ได้หรอกต้องคุยกับเธอแล้วฉันบุกเข้าไปในห้องเธอแต่ก็ไม่เห็นเธอแล้วฉันมองไปรอบๆก็เห็นรูปผู้หญิงคนหนึ่งแต่ทาไมเธอดูเหมือนฉันเลยอ่ะคนคนนี้ใครกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแม่วิ่งมาหาฉันด้วยความโกรธแล้วก็ย่งกรอบรูปไปฉันพยายามดึงคืนมาแต่ระหว่างที่เราเย้กันอยู่ฉันก็ฉวยโอกาสนี้กระชากหน้ากากเธอ น้าแปลกใจคือวิของเธอก็หลุดออกมาด้วยอะ่ะพระเจ้าช่วยมาท่าดูเหมือนกับฉันเป๊ะเลยเว้นแต่ที่ข้างใบหน้าเธอมีรอยบางอย่างมาท่าเกิดอะไรขึ้นอะ่ะเธอสงบใจอยู่พักหนึ่งแล้วก็เล่าทุกอย่างให้ฟัง ปรากฏว่าเธอได้แต่งงานกับเจ้าชายในฝันแต่แล้วหมอก็วินิจฉัยว่าเธอเป็นโลหิตจางส่งผลต่อเซลล์เม็ดเลือดขาวและส่งผลต่อเม็ดสีบนผิวหนังเธอกลัวว่าถ้าคู่มั่นของเธอรู้เรื่องเข้าเขาะจะยกเลิกงานแต่งแล้วเธอก็เจอรูปฉันที่โพสต์ในแฟนเพจบ,บ้านเด็กกำพร้าของฉันเธออึง้งที่เห็นว่าเราทั้งคู่ดูเหมือนกันขนาดไหนเธอวางแผนขอให้ฉันสวมรอยเป็นเธอแทนวันสาคัญฮะเธอกล้าได้ยังไงมาใช้ฉันเป็นเครื่องมือฉันกําลังจะกลับ แต่แล้วเธอก็สุดเข่าลงแล้วก็เริ่มสะอึกสะอื้นมาช่วยฉันหน่อยนะเพอฉันแต่งกับเขาเธอค่อยกลับไปก็ได้ฉันฉันมีเงินเยอะจะเอาเท่าไหร่เธอก็เอาไปเลยนะการแต่งงานนี่มันคือทุกอย่างเลยอ่ะฉันรัเกเขามากไอมาท่าดูน่าสงสารมากฉันจะทิ้งเธอให้ระทมคนเดียวแบบนี้ก็ไม่ได้ฉันตกลงช่วยเธอแล้วเธอก็แชร์แอคเค้าอินสตาแกรมให้ฉันฉันจะติดต่อกับคู่มั่นเธอก็ฉันไปเดทครั้งแรกกับชายที่ชื่อว่าเอลลิส สวมหูฟังบูทูธติดต่อกับมาถ้าผ่านไปสักห้านาทีเขาก็ไม่รู้เลยว่าฉันปลอมตัวแต่มันดูแปลกๆไปหน่อยไหมอ่ะเออมีอะไรติดหน้าผมเหรอทําไมจ้องหน้าผมแบบนั้นออขอโทษแค่เธอดูหน้าอร่อยกว่าสเต็กจานนี้อีกฮะ <c oughs> ส่วนเธอก็น่ารักกว่าครั้งก่อนที่เจออีกนะเมดดี้ทุกครั้งที่ฉันมองเธอฉันรู้สึกเหมือนตัวเองผี้บานเลยอีนี่มันเลี่ยนชะมัดเลยอ่ะแต่เอานะฉันทําหน้าที่ตัวเองอยู่นะ แล้วทันใดนั้นเอเลียสก็ถอดหายใจและทำหน้าเศร้าใส่ฉันพ่อผมป่วยหนักมากและตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้สถานการณ์การเงินเราลำบากมากเลยขืนเป็นแบบนี้ผมไม่รู้ว่างานแต่งจะเป็นไปตามแผนไหมก็คงดีนะถ้าคุณจะช่วยผมได้ได้แต่แน่น,นอนฉันจะช่วยเองนะไม่ต้องห่วงโหมาถ้าจะหลงอะไรเบอร์น,นี้ทันทีที่ฉันพูดแบบนั้นเอเลียสก็ลุกขึ้นทันทีและบอกว่าเขาจะไปโรงพยาบาลเพื่อดูแลคุณพ่อแล้วก็ปล่อยให้ฉันจ่นายเงินเอง ฉันว่าเรื่องนี้มันดูมีพิรุษอยู่นะวันถัดมาฉันรอเอเลียสที่คาเฟ่เขามาสายและรีบมาแบบแตกตื่นที่รักเธอรอนานไหมอ่ะเธอมีเงินอยู่ใช่ไหมฉันเอาบัตรธนาคารพร้อมกับกล่องของขวัญเล็กๆให้ฉันอยากให้เธออารมณ์ดีขึ้นและเอาของขวัญพิเศษมาให้นิดหน่อยใช่มาถ้าขอให้ฉันส่งของขวัญน,นี้ให้ถึงมือเขาเองบอกว่าสถานการณ์ทางบ้านของเขาคงทําให้เขาเครียดมากแนะ่เธอเลยอยากจะปลอบใจเขาหน่อยเฮ้ยทาอะไรสมเป็นคนรวยเกิน โอ้โลเล็กนี่ทิวทักขอบคุณนะนาฬิกานี่จะต้องเข้ากับเสื้อวัติแลโนโนแน่นอนเสียดายที่ผมยังไม่มีสักตัวเลยเดี๋ยวนะฉันว่าฉันเคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก,ก่อนพระเจ้าช่วยเขาพูดเหมือนไอ้ขี้ขาดเควินเลยนี่เขาจะหลอกใช้มาท่าเพื่อเงินงั้นเหรอฉันตัดสินใจขุดคุยแล้วก็หาความจริงพ่อเธอโอเคไหมฉันอยากจะบปเยี่ยมจังนอนอยู่โรงพยาบาลไหนเหรอเอลิสดูเลิกล เขาถือนาฬิกาในมือเล่นและไม่กล้าสบตาฉันเออเอ,อิมพ่อฉันยังโอเคเธอไม่ต้องมาเยี่ยมท่านแล้วงั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องบินเข้าโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมอะโอไม่ไม่ไม,ไม่ผมยังไม่ได้จ่ายเงินเลยคือว่าผม <c oughs> ฉันแค่ล้อเล่นอันนี้นป็นของของคุณอยู่แล้วตอนนี้ฉันมั่นใจแล้วว่าเขาเหมือนกับแฟนเก่าจอมปลอกลอกของฉันเลยฉันปล่อยให้คนแบบนี้มาเอาเปรียบมาถ้าไม่ได้แล้วฉันรีบกลับบ้านไปบอกเธอแต่เธอก็ไม่ยอมเชื่อฉัน หยุดพูดไรสาระนะทีนี้เอาเค้กไปให้เขาเดี๋ยวนี้เลยเขาต้องเหนื่อยมากแนะ่หลังจากดูแลคุณพ่อที่ป่วยหนะักขนมนี้จะต้องเป็นเซอร์ไพรส์แสนหวานสําหรับเขาแนะ่ฉันต้องลำบากแบกเค้กขนาดใหญ่ไปบ้านของเอลิสแล้วฉันก็เห็นเขากําลังยืนทะเลาะกับผู้หญิงอีกคนนึ่งอยู่น่าจะเลิกกับเธอตั้งนานแล้วคู่มั่นของฉันรวยกว่าเธอเยอะเลยฉันขอร้องละนะเลี่ยนใจได้ไหมสาวคนนั้นร้องไห้แล้วก็ดึงแขนเอลิส แต่เขาชักแขนกลับแล้วก็ขึ้นรถตัวเองไปโหไอ้สารเลวเอเลียสเขาทำเหมือนใจสาวๆพวกนี้เป็นของเล่นฉันจะต้องหยุดแล้วตอนนี้ก็มาถึงวันพิธีแต่งงานแล้วก่อนจะเดินเข้าพิธีฉันคงจะต้องทำอะไรสักอย่างก่อนแล้วคุณว่าลุคนี้ดูเป็นไงบ้างฉันถ่ายเซลฟี่ส่งให้เอเลียสเพื่อดูท่าทางในตอนนั้นเองมาท่าก็รีบวิ่งเข้ามาในห้องเลยถ้าคิดว่าตัวเองทำบ้าอะไรอยู่่รยว่างได้แล้วเดี๋ยวเราจะมีโทรดีๆให้เธอดู ทันใดนั้นฉันก็ได้ข้อความจากเอลิสที่รักจิตใจของเธอยังสวยเหมือนหน้าตาไม่เปลี่ียนความรักผมที่มีต่อเธอนั้นบรรยายไม่ได้เลยและผมอยากเรียกคุณว่าภรรยาแล้วโหเอาตุ๊กตาท้องให้เขาเลยเห็นไหมอ๋อจริงเหรอฉันน่าจะเอาอะไรที่น่าสนใจกว่านี้ให้เธอดูนะในตอนนั้นเองฉันได้ข้อความอีกอันโอเคได้เวลาฉันออกโรงแล้วฉันส่งสัญญาณให้มาท้าเงีบเย,ยบๆแล้วก็ลากเธอไปที่หน้าต่างเราแอบมองข้างนอกกัน ตอนนั้นเองฉันเห็นบางคนเดินมาระหว่างฉันเข้าพิธีก็ได้ยินเสียงะโนกจากทุกคนโหพวกเขาไม่เคยเห็นรอยคั้มบนใบหน้าคนมาก่อนหรือไงแต่เอรียสก็ยิ้มอ่อนโยนให้ฉันก็มาดูกันว่าจะเล่นละครได้อีกสักเท่าไหร่เชี่ยวถึงตาฉันกล่าวคำสาบานแล้วแต่มาท่าก็บุกเข้ามาอย่างเรียวกวาดเอลิสเธอเป็นคนโกหกงานแต่งจบลงแล้วฮะเดี๋ยวมาท่า,าแต่ทำาไมมีสองคนน่ะกลุ่มแขกในงานเอะอะกันใหญ่เลยเลิกปลอมเถอะ ฉันรู้ว่าเธอแต่งงานกับฉันเพราะว่าเงินเงินที่วางแผนเอาไว้ว่าจะเอาไปให้ผู้หญิงคนอื่นไม่ไม่ดิผมรักเธอนะในตอนนั้นเองสาควคนหนึ่งก็เดินออกมาจากฝูงชนเชื่อจริงๆหรือว่าฉันอยากจะกลับมาหานายอย่าแม้แต่จะฝันเลยสายตาทุกคู่จ้องมองเอลิสผู้ก,กําลังแตกตื่นอย่างน่าสมเพชกันหมดเป็นไงล่ะไอ้จอมปลอมขี้โกหกสาควคนนี้ดูคุ้นๆใช่ไหมเธอคือรูบี้ แฟนเก่าของเอลิสในวันนั้นฉันตามรูบี้ไปแล้วเล่าเรื่องวิธีที่เอลิสใช้รีดเงินจากพวกเราจนหมดแล้วเธอก็คิดแผนเพื่อเปิดโปงเขารูบี้จะมาที่งานแต่งแล้วขอให้เขากลับมาหาซึ่งเป็นไปตามคาดหลังจากเห็นรูปฉันที่ใบหน้ามีตำหนิเขาก็ตกลงว่าจะกลับมาหารูบี้ทันทีและแน่นอนว่าฉันจงใจให้มาท่าได้ยินที่พวกเขาคุยกันด้วยฉลาดดีเนาะทีนี้เอลิสก็โดนปริการของมาท่าไล่ออกไปค่ะสมน้ำหน้า ก็ไงต่อเหรอก็มาท้าเรื่องอดีตของเธอให้ฟังพ่อแม่ของเธอจากไปแล้วก็ทิ้งมรดกก้อนโตเอาไว้ให้เธออาจจะมีเงินแต่ไม่มีใครเพราะงั้นเธอก็เลยไปเอเลียสไม่ยัง้งเธอได้เรียนรู้แล้วว่าความรักสําคัญและมันก็คุ้มค่าให้รอคนที่รักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขมาท้าให้ฉันอยู่กับเธอในคฤหาสน์ต่อพวกเราสนิทกันมากทีเดียวปรากฏว่าพวกเราเจอบางอย่างที่สําคัญกว่ารักปลอมๆจากจอมปลอกลอกลื่นเก่งเป็นปลาไหล ฉันไม่ได้มาสนุกเองคนเดียวที่ปาร์ตี้แบบนี้มาตั้งนานแล้วรู้สึกดีมากเลยที่นี้เลยอ,อีกอย่างที่ต้องทำเพื่อให้คืนนี้วิเศษยิ่งกว่าเดิมฉันจะทำให้คนที่ชอบเป็นของฉันอยู่นั่นไงเจสพระเจ้าช่วยเขาแอบ,บมองฉันเหรอเนี่ยรู้สึกใจหวิวไปหมดเลยอะระหว่างที่ฉันกำลังดําดิ่งในโลกที่มีเพียงเจสกับฉันใบหน้าของเจ้าแฮร์รี่ปากเล็ก,ก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ได้เวลานอนแล้วองค์หญิงน้อยของหมามิเขาพูดเรื่องอะไรล่ะเนี่ย แล้วทำไมทุกคนถึงวิ่งไปที่หน้าต่างแบบนั้นน่ะฉันแหวกฝูงชนเข้าไปแล้วก็ก้มมองโอ้ยสวัสดิ์เมตตาด้วยผู้หญิงที่น่าขายหน้าได้โลดยืนอยู่ตรงนั้นกำลังถือธนกรอยู่ในมือก็ไม่ใช่ใครนอกจากแม่ของฉันเจนนิสนี่สี่ทุ่มแล้วรู้ไม่ว่าถึงตาลูกอยู่กับแม่ในคืนนี้นะไม่มีลูกแม่นอนไม่หลับหรอกพระเจ้ามีทางที่ฉันจะระเหยหายไปจากตรงนี้ได้เลยไหมนะนี่มันน่าอายเกินไปแล้วนะแต่เดี๋ยว แม่รู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ที่นี่ฉันรีบมองไปยังคริสตินในท,ทันทีต้องเป็นนางอีกแน่ๆทุกคนรู้ว่าเธอก็ชอบเจสเอามากๆเหมือนกันและทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เขาไปยายนี่ต้องปากสว่างแน่นอนนี่มันน่างหงุดหงิดเป็นบ้าเลยยังไงก็ตามฉันเล่าให้คุณเข้าใจเ,าเรื่องราวหน่อยแล้วกันผู้หญิงเสียสติคนนี้คือแม่ของฉันซึ่งไม่ได้ให้กําเนิดแค่ฉันแต่รวมถึงพี่สาวแพตตี้และพี่ชายอีกคนชื่อวิลฉันว่าพวกเราก็โตมาโอเคนะแต่นั่นไม่ได้เป็นเพราะว่าแม่หรอก ท่านไม่ได้เลี้ยงเราแต่เป็นแรนดี้พี่เลี้ยงของเราคืองี้แม่ฉันเคยเป็นดาราท่านทํางานยุ่งมากยุ่งมากยุ่งมากแบบสุดๆและมีหนุ่มมากมายซึ่งทําให้พวกเราสามคนมีพ่อคนละคนกันหมดเลยโชคดีไปที่เรามีแรนดี้คอยดูแลพวกเราก็ฉันเลยไม่รู้สึกว่าตัวเองขาดอะไรไปแต่กลับกันเลยต้องมาเจอหน้าแม่ทุกวันสี่เป็นปัญหามากกว่าเมื่อเดือนที่แล้วจู่ๆแม่ก็ตัดสินใจลาวงการแล้วย้ายกลับมาอยู่กับฉันและพี่ๆ และใครจะรู้ว่าดาราตอกกระป๋องจะกลายเป็นฝันร้ายยังตามติดแถมไม่ยอมโตอีกนะี่ยเฮ้ยท่านไม่ชอบอยู่คนเดียวก็เลยตื้อให้แพตตี้กับฉันผลัดกันนอนข้างๆท่านแล้วท่านก็บังคับให้เราไปที่ห้างด้วยกันเพื่อเป็นคนถือของให้แล้วเราก็คุยกับเธอระหว่างที่เธอไปทําทรีตเมนต์เสริมความงามรอบที่ร้านในสัปดาห์นั้นวันหนึ่งหลังออกไปข้างนอกกับแม่จนเหนื่อยแล้วก็เข้ามาในบ้านเจวิลที่วิ่งไปแล้วตะโกนแม่ทาไมมายุ่งกับแล็บท็อปของผมอะ่ะ ปรากฏว่าวิวสมัครเข้าวิทยาลัยจูเลียริอาตหนึ่งในสถาบันด้านศิลปะที่โด่งดังที่สุดในนิวยอร์กแต่แม่กลับไปที่แล็บท็อปของเขาและวรบอีเมลรับเข้าเรียนของทางมหาลัยซะอย่างนั้นแล้วว่าวิวผู้น่าสงสารพลาดโอกาสตอบรับได้ทันเวลาโถ่ลูกรักแม่ไม่ได้ตั้งใจแม่แค่พยายามจะส่งอีเมลไปรีพอร์ตผู้มิจฉาชีพทางทีวีต่างหากละ่ะแต่แม่คงเผลอลบอีเมลของลูกไปแน่นอนเลย แต่วันนั้นก็เป็นเรื่องดีแหละลูกมันจะดีกว่านะถ้าลูกจะสมัครเรียนเอกเศรษฐศาสตร์ในมหลาลัยรัฐแทนนะ่ะครอบครัวของพวกเราจะได้ไม่ต้องแยกกันไงแม่รู้ไหมว่ากว่าผมจะเข้าได้มันลำบากแค่ไหนอ่ะเฮ้ยตอนนี้ผมคุยไม่ไหวแล้วพอแล้วมือคขากับแม่วันนั้นบรรยากาศตึงมากคือมีแค่ฉันกับท่านเพราะว่าวิลนั่งซึมอยู่ในห้องของตัวเองและพตตี้เออฉันไม่รู้ว่าพี่อยู่ที่ไหนนะ่ะ หลังจากนั้นฉันก็เดินผ่านห้องของเธอแล้วก็บังเอิญได้ยินเสียงสะอื้นเข้าฉันแอบ,บมองผ่านรอยแง้มประตูแล้วก็เห็นว่าวิวเองก็อยู่ด้วยกำลังพยายามปลอบแพตตี้ตอนนี้เจมส์บอกว่าอยากจะขอเลิกกับฉันแล้วถ้าแม่ไม่ได้มาที่บริษัทฉันแล้วอวดว่าลูกสาวเธอเป็นแฟนของผู้จัดการแล้วก็เรื่องก็คงไม่ถึงหูนายฉันพวกเราก็คงไม่มีใครลำบากแบบนี้แล้วนะใช่ไหมล่ะแม่ไม่เคยแคร์เรามาก่อนเลยนะแต่ตอนนี้กลับคิดว่าจะเดินกลับเข้ามาในชีวิตเราสวยๆแล้วทำตามใจตัวเองได้เหรอ ฉันทนมาพอแล้วพวกเราอายุสิบแปดกันแล้วย้ายออกกันเถอะโอ้ยไม่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 ไมไมดูสายตามุ่งมั่นนั้นสิฉันปล่อยให้แม่เป็นแบบนั้นไม่ได้แล้วนะแล้วหนูล่ะอย่าไปเลยหนูยังไม่สิบแปดเลยนะอย่าปล่อยหนูไว้กับแม่เลยหนูว่าลาขอร้องนะทั้งสองคนระหนกเมื่อเห็นฉันแล้วหลังจากเงียบไปชั่วอึดใจวิวก็พูดขึ้นมาโอเคไม่ไปก็ได้แต่อย่างน้อยทุกอย่างต้องกลับไปเป็นแบบเดิมนะคือว่าตอนที่มีแค่เราสามคนกับพี่เลี้ยงแรนดี้อยู่ในบ้านน่ะ ดังนั้นวิวเลยแนะนําให้เราคิดแผนแกล้งมากมายเพื่อกวนประสานแม่หนักมากจนท่านต้องยอมย้ายออกไปแต่ว่าพี่ๆต่างก็ยุ่งเรื่องเรียนและทํางาน <ๆ S 1> ก็เลยปล่อยฉันรับหน้าที่ให้จัดการเรื่องแกล้งไปงั้นโอเคฉันพร้อมแนละ้วอย่างที่เห็นว่าแม่ฉันติดโคกมากขนาดไหนเพราะดูจากกองกระป๋องเปล่าที่อยู่ตรงนั้นท่านชอบแวะออกไปตอนกลางดึกเพื่อแวะร้านสะดวกซื้อตอนโคกหมดดังนั้นแผนแรกของฉันคือการทําให้โคกที่ท่านเพิ่งซื้อมาหายไปทีลนิดทีลหน่อยนะ่ะหึ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 สิห แต่ว่าท่านกลับดูจะเย็นผิดปกติและทำเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยแถมซื้อหมกกินน้ำมาเพื่อให้ชัวร์ว่าพคกจะอยู่กับท่านตลอดเวลาด้วยความพยายามล่มไปที่แผนสองกันเลยซ่อนเครื่อง Nintendo Switch ทำไมนะเหรอทุกคืนแม้จะให้เราเล่นเครื่องนั้นด้วยกันแล้วพูดตรงๆนะถ้าเล่นห่วยที่สุดเลยแต่ไม่ยอมรับแถมเอาแต่เตื้อให้เราเล่นเกมหน้าเบื่อพวกนั้นจนกว่าตัวเองจะชนะด้วยทีนี้ไม่มีสวิชก็ไม่มีปัญหาเนะผิด พราะพอไม่มีอะไรทำเธอก็คิดอะไรที่งี่เง่ากว่านะั้นมาชวนเราทําด้วยกันตั้งแต่สอนท่านทําอาหารทําสวนรวมถึงเล่นโยคะกับท่านด้วยมีแม่อยู่ด้วยแบบนี้เหมือนดูแลเด็กเล็กเลยต้องการความใส่ใจและความสนใจอยู่ตลอดเวลามันเหนื่อยนะฉันทนไม่ไหวแล้วนะเห็นชัดเลยว่าเธอไม่ได้แกล้งให้มันดีๆเธอทําทให้สถานการณ์มันแย่ลงไปกว่าเดิมอีกไม่เห็นเหรอเฮ้ยดูเหมือนพวกเราต้องจัดการเรื่องนี้กันเองแล้ว,ลวเหรออ๋อเหรอได้ถ้าทําได้ดีกว่าก็เชิญเลย ดังนั้นพวกพี่ก็เลยแกล้งต่อโดยใช้ความกลัวแมงมุมขั้นสุดยอดของแม่ท่านกลัวมากเลยค่ะแม้แต่ตัวเล็กจิ๋วเดียวก็ทําให้ท่านรีบหนีขึ้นเก้าอี้ด้วยความผวาเจนกว่าพวกเราสักคนจะเอาออกให้ดังนั้นแพตตี้เลยขอให้ฉันซื้อแมงมุมปลอมทางเน็ตมาแล้วก็เอาไปซ่อนไว้ทั่วบ้านเลยละค่ะแต่ครั้งนี้ท่านไม่แตกตื่นแถมกลับหยิบออกมาแล้วป่ามาทางเราด้วยให้พวกเราวงแตกกันแทนดังนั้นวิวเลยตัดสินใจว่าถึงคราวเขาต้องจัดการเรื่องนี้เองเขาวางแผนให้เย็นวันหนึ่ง ฉันจะดึงความสนใจจากแรนดี้แล้วระหว่างนั้นวิวจะจัดปาร์ตี้ที่บ้านแล้วจะจูก็ให้เพื่อนกลับบ้านปุปป๊บปั๊บทิ้งความรักเอาไว้ให้แน่แม้ว่าท่านจะไม่แต่งงานบ้านเลยสักนิดแม่ก็เป็นคนรักสะอาดมากดังนั้นทำให้ท่านคลั่งได้แน่นอนแต่ไม่ครั้งนี้เองทุกอย่างก็ไม่ไปไปตามแผนตอนวิวกับแพตตี้กลับมาบ้านก็จเจอแรนดี้อยู่ช่วยแม่เก็บกวาดความเละเทะแน่นอนว่าพี่พี่โทษฉันอีกแล้วเจนนิส เธอบอกว่าจะพาแรนดี้ไปให้ไกลาจากบ้านวันหนึ่งนี่ใช่ไหมฉันฉันขอให้เธอพาฉันไปบ้านพ่อนนะแต่แบบระหว่างทางเธอรู้ตัวว่าลืมมือถือก็เลยยืนกรานว่าจะกลับมาเอาเอ้ยเธอไม่ต้องอ้างเลยเธอได้ไประโยชน์มากแล้วทําอะไรครึ่งครึงกลางๆเรื่องมางม,ม,มุมมันแปลกเพราะว่าเธอเอาอันแปลกๆที่ดูออกง่ายนะสิใช่ไหมล่ะใช่บางทีเธออาจจะโดนแม่ซื้อตัวแล้วใช่ไหมพูดมาเลย เอ้ยนี่พวกพี่จะกล่าวหาว่าฉันหักหลังงั้นเหรอพอที่ถ้าเก่งกันนักก็จัดการกันเองไปเลยฉันเดินหนีไปโดยไม่พูดอะไรกับพี่ๆอีกเช้าวันถัดมาฉันนั่งดูเน็ตฟลิอยู่ก็ได้ยินแพตตี้กับวิลเถียงกันประกฏบว่าแพตตี้ให้แฟนเธอใช้รถตัวเองไปขับแล้วก็ลืมมารับเธอไปทํางานก็เธอเลยยืมจัก,กรยานของวิลเธอจะได้ไม่ไปประชุมสายแต่วิลก็ไม่ให้ยืมเพราะเขามีเวิร์กช็อปเรียนเต้นสําคัญต้องไปเข้าร่วม คลาสโงโ้อของนายก็แค่เต้นท่ายึกยูวนไปมาเฉยๆนี่นั่งรถเมย์ไปสิใส่นิดหน่อยไม่ตายหรอกนะ่าฉันไม่ผิดนะที่แฟนจอมปลอกลอกของเธอลืมขับรถของเธอมารับนะ่ะเธอน่าจะเลิกเลิกกับไอหมอนั่นไปได้ตั้งนานแล้วนะพวกพี่ยังเถียงกันต่อไปอีกสักพักจนฉันเห็นวิวเดินลงมาจากชั้นบนและตะโกนก็ได้เอาไปเลยเคยมีใครห้ามเธอได้ด้วยเหรอแพตตี้จอมสั่งเอ้ยแล้วเขาก็เดินไปที่จักรยานข้างนอก แต่แป๊บเดียวก็กลับมาน่าจะออกไปสูดอากาศใจเย็นลงเฮ้ยสองคนนี้จะพอได้หรือยังเนี่ยแล้วเราจะหาทางเอาชนะแม่ได้ยังไงล่ะถ้าพวกพี่เองก็ยังหยุดเถียงกันสักวันไม่ได้เลยเนี่ยแต่นั่นเองที่แม่เดินมาบอกว่าท่านอยากจะทําเค้กที่แพตตี้เอาให้ท่านดูเมื่อวานนี้อุ๊ยแต่แม่ลืมซื้อไข่เลยอะอยากรู้จังว่าวันนี้วิวจะให้แม่ยืนจัก,กรยานได้ไหมแม่จะขอยืมแค่แป๊บเดียวเองนั่นเยี่ยม ถ้าแม่เอาจัก,กรยานไปพี่พี่แน่รำคัญของฉันก็จะเลิกเฉียงกันเรื่องนี้สักทีใช่ไหมค่ะแม่เอาไปเลยวิวบอกว่าเดี๋ยวพี่จะนั่งรถเมลไปค่ะปั่นไปร้านของชาใกล้ๆนี่ก็เร็วกว่าอยู่แล้วด้วยเนอะแล้วแม่ก็คล่อมจัก,กรยานแล้วปั่นออกไปแบบสันๆผ่านไปสักพักวิวกับแพตตี้ก็ลงมาจากชั้นบนและแน่นอนว่าจัก,กรยานไม่อยู่แล้วหลังฉันบอกว่าแม่เอาจัก,กรยานไปแล้ววิวก็นิ่งไปเลยเพราะความจริงคือเขาจงใจทําลายตัวเบรกแพตตี้จะได้ไม่เอาไปขี่ แพตตี้พยายามจะโทรหาแม่แต่ว่าท่านก็ไม่รับสายจากนั้นแรนดี้ก็โทรมาเธอบอกว่าแม่จักรยานลม้มและตอนนี้เข้าโรงพยาบาลไม่นะเราเรียกไปที่นั่นกันทันทีโชคดีที่นอกจากเอ็นยึดข้อเท้าแผลงแม่ก็สบายดีมันอาจจะหนักกว่านี้ก็ได้แต่ว่านันแปลว่าท่านต้องพันผ้าเอาไว้ไปทั้งเดือนเพื่อบรรจุขายเข้าที่นี่เป็นความผิดเราล้วนๆดังนั้นเราก็เลยไม่มีทางเลือกนอกจากทําตามทุกอย่างที่แม่บอก แม่เตือให้ฉันป้อนอาหารทุกมื้อให้ท่านตอนฉันบอกว่ามือท่านก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่ท่านก็บอกว่าอาการบาดเจ็บที่ขาส่งผลไปทั่วทั้งตัวท่านท่านให้แพตตี้จุดเทียนเพียบเปิดเพลงสบายๆแล้วจัดเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนท่านจะได้มีพื้นที่ผ่อนคลายเพื่อฟื้นฟูและท่านให้วิวดาวน์โหลดหนังเก่าๆของท่านให้ดูแล้วป้อนป๊อปคอร์นให้ระหว่างที่นั่งดูหนังวนไปแน่นอนว่าพวกเราเป็นห่วงท่านและอยากให้ท่านหายดีไวๆนะแต่เอาจริงนะ คำสั่งไร,ร้สาระของท่านมันชักจะไปกันใหญ่แล้ววันนึงท่านก็เตือนให้พวกเราไปปิกนิกกันเพราะว่าอุดอู้ยอยู่ข้างในทั้งวันทําให้ท่านซึมเศร้าดังนั้นเราก็เลยเอาตามนั้นจากนั้นระหว่างที่เราเดินขึ้นเขาฉันก็ทํากระเป๋าหล่นแล้วก้มลงไปเพื่อเก็บอุ๊ยฉันลืมล็อกล้อวิลแชร์ฉันหนกระหว่างที่มองแม่ไหลลงเขาไปแต่ท่นใดนั้นท่านกะโดดออกมาจากเก้าอี้แล้วลงมายืนด้วยเท้าได้อย่างสบายดี วิวกับพัตตี้จ้องการแสดงดั่งกายกรรมของแม่ด้วยความงุนงงส่วนฉันน่ะเหรอไม่ฉันไม่ตกใจเลยค่ะเพราะฉันไม่คนคิดแผนนี้ขึ้นมาเพื่อจับโป๊ะแม่นั่นแหละที่เลี้ยงแรนดี้บอกหนูหมดแล้วหนูรู้ว่าเธอช่วยแม่หลบลูกไม้ของเรานะ่ะรวมถึงช่วยจัดการด้วยอุบัติเหตุปลอมด้วยแม่ทำไมต้องทำให้ชีวิตเรายากขนาดนี้ด้วยล่ะแม่ไม่เคยแคร์เราสักนิดเลยใช่ไหมทันทีที่ฉันพูดจบแม่ก็ร้องให้โฮออกมา แล้วก็เริ่มระบายออกมาหมดเปลือกเลยเพราะปรากฏว่าหลังจากท่านจบเส้นทางสายการแสดงทั้งทรัพย์สินเกียรติยศเพื่อนพ้องเพื่อนร่วมงานรวมถึงผู้ชายที่เคยบอกว่าเขาจะรักท่านไปตลอดชีวิตก็ททิ้งท่านไปกันหมดท่านเหงามากๆและต้องการเราลูกแท้ๆมากกว่าครั้งไหนตอนนี้แม่เหลือแค่พวกลูกแล้ว ในอดีตแม่ไม่ได้ทําหน้าที่แม่ให้สมบูรณ์เลยและแม่รู้ว่าทําให้ลูกๆผิดหวังแต่แม่รู้ความผิดพลาดของตัวเองแล้วแม่ทาอย่างนั้นไปก็เพราะว่าอยากดึงให้ลูกกลับมาใกล้ชิดแม่นะยกโทษให้ด้วยให้โอกาสท่านเธอเด็กๆแม้สิ่งที่แม่พวกหนูทําจะไม่ถูกต้องนักท่านก็ทําเพราะว่าห่วงใย,ยหนูจริงๆนะเจนนิสท่านกลัวว่าหนูไปปาร์ตี้แล้วจะทําให้หนูละเลยการเรียนนะวิล ท่านไม่อยากให้หนูสารฝันด้านเต้นจนไปเจอฝันร้ายในวงการบันเทิงอย่างท่านส่วนแพตตี้เชื่อท่านเถอะครั้งนี้ท่านพูดถูกปรากฏว่าแม่เคยจับได้ว่าเจมผู้จัดการดูแฟนหนุ่มของแพตตี้แอบคบกับพนักงานต้อนรับอยู่ท่านก็เลยจงใจปล่อยข่าวในออฟฟิศของแพตตี้เพื่อขวางมือที่สามแต่ว่าสิ่งที่ตามมาไม่เป็นไปตามที่คาดและทําให้เรื่องวุ่นวายใหญ่แต่ตอนนี้ภารกิจลุล่วงเรอมาจับแฟนจอมหลายใจของแพตตี้แบบจัดจ่า หรือว่าต้องเรียกว่าแฟนเก่าดีล่ะและแน่นอนเราทำให้เขาชใช้การกระทำอย่างสาสมเลยละค่ะฮ้อความยุติธรรมมาถึงแล้วทีนี้ก็ชิวกันพัตตี้กับแม่สนิทกันมากกว่าเดิมแล้วทั้งคู่ดูเหมือนคู่พี่สาวน้องสาวที่รักกันมากกว่าแม่กับลูกสาวอีกวิวพาแม่ไปดูการแสดงเต้นสไตล์คอนเทมพลอลรีของเขาท่านจะได้เห็นว่ามันสำคัญต่อเขามากขนาดไหนฉันเหรอฉันอาจจะเด็กที่สุดในบ้าน แต่ระหว่างที่วิลไม่อยู่ก็เป็นหน้าที่ฉันทําให้แม่มีคนให้พึ่งพิงและฉันยินดีรับหน้าที่นี้นะบางทีมีแม่อยู่ด้วยอาจจะไม่ได้แย่ฉันกําลังรีบทําการบ้านให้เสร็จแต่ทันใดนั้นเสียงแหลมปีดทำให้ฉันเสะดุง้งจูเลียทําไมเธอเอาจดหมายที่ฉันให้เบนไปซ่อนเอะฮะนี่เธอบ้าไปแล้วเหรอเคที่ฉันเอาให้เธอไปแล้วนะและเธอบอกเองนี่ว่าเขาธรรมดาเกินไปสําหรับเธอนะ่ะทําไมขี้โกหกแบบเนี้ยพอหนุ่มเบนพยายามปลอบให้เธอสงบลงแต่ก็สายไปแล้ว เพื่อทุกคนกระซิบกระซาดก,กันใหญ่เอเรื่องนี้ฉันไม่ผิดนะเดาสิสาวคนที่เล่นบทนางโดนดังแกเมื่อกี้ก็คือพี่สาวของฉันแคที่พวกเราเคยสนิทกันแต่ก็ตูมเธอเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เธอเอาแต่หาเรื่องฉันโอ้ยโลกงไปทีนี่แหละเพื่อนของฉันกลุ่มเพื่อนชมรมเต้นมีแต่การเต้นที่ทําให้ฉันอารมณ์ดีขึ้นพวกเราคุยกันอย่างมีความสุขระหว่างที่เดินไปซ้อมแต่ทันใดน,นั้นจูเลียเธอจะไปไหน กลับไปเรียนเดี๋ยวนี้สัปดาห์ไฟนนลใกล้มาแล้วนะไม่เอาอ่ะนายไม่รู้ว่าแค่ที่เพื่งทำให้ฉันอับอายต่อหน้าคนั้งห้องยังไงอ่ะฉันไม่กลับเข้าไปหรอกเลิอกอ้างเยอะแยะได้แล้วนะแล้วเขาก็ลากฉันกลับเข้าห้องเรียนนี่แม็กพี่ชายขี้ห่วงของฉันเองประโยคติดปากเขาก็คือจูเลียเธอจะไปไหนอย่าลืมกลับมาก่อนสามทุ่มละ่ะเธอมีการบ้านใ้ทำอีกเพียบนะหรือจูเลียกลับมาเปลี่ยนสเสื้อผ้าซะเดรสของเธอมันสั้นเกินไปคือว่าฉันอายุสิบหกแล้วไม่ใช่หก ทำไมชอบทำเหมือนกับว่าฉันเป็นเด็กนะที่แย่หนักก็คือพี่ตัดสินใจย้ายโรงเรียนมาเพื่อที่จะเฝ้าดูฉันในทุกฝีก้าวเลยอ้ยสุดจะทนแล้วหลังเลิกเรียนฉันก็เหนื่อยสุดๆเลยแต่โชคไม่ดีนักที่วันสุดซวยนี้ยังไม่จบลงพ่อยืนรอฉันพร้อมกับใบเกรดในมือจูเลียพ่อไม่เห็นเกรด B เลยสักตัวก็สมการพวกนั้นมันไม่เข้าหัวหนูเลยพ่อหนูสู้แล้วสู้งั้นเหรอนี่ไม่เกี่ยวกันเลย ถธอโดดเรียนปีเต้นงั้นเหรอฮะไม่นะในมือถือเธอคือรูปตอนที่ฉันไปซ้อมงั้นเหรอโอเคก็คงได้เวลาปล่อยให้พ่อแม่รู้แล้วว่าความชอบของฉันคืออะไรอะ่ะหรือว่าหนูอยากมุ่งไปสายอื่นก็คือการเต้นไม่จูเลียการเรียนคือทางเดียวพ่อไม่สนว่าลูกจะทําอะไรแต่ว่าเกรดลูกต้องดีขึ้นเอายังพี่ชายพี่สาวบ้างสิมีแต่เรียน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 ตลอดไม่หยุดเลย ฉันขึ้นห้องไปด้วยความโกรธแล้วก็ปิดประตูในห้องดังปังจากนั้นฉันก็ได้ยินแม่กระซิบมาจากข้างนอกอย่าพูดถึงเรื่องการเต้นอีกนะจูเลียยอมแพ้เถอะงานอันเรกยี่เง่านั่นไม่ดีต่อลูกหรอกจ้าแม่จะไปรู้อะไรล่ะเธอไม่ใช่แม่แท้ๆด้วยซ้ำใช่พวกพ่อแม่ฉันเป็นพ่อแม่บุญธรรมของฉันกับแม็กซ์ฉันว่าถ้าพ่อแม่แท้ๆฉันยังไม่ตายพวกฉันคงเข้าใจแล้วก็ไม่ห้ามฉันตามความฝันแนะ่แต่ชีวิตช่างโหดร้ายเพราะว่าพ่อแม่เราตายไปเมื่อสิบปีก่อนในอุบัติเหตุรถยนต์ แล้วแม็กซ์กับฉันก็อยู่ที่บ้านเด็กกำพร้าและมาอยู่ที่นี่พร้อมพ่อแม่บุญธรรมศาสตราจารย์ทางชีวะแม่บ้านแล้วก็ลูกสาวของท่านเคที่หลังคิดหนักจนนอนไม่หลับทั้งคืนเช้าวันถัดมาฉันก็เดินเอ่ยไปตามสนามโรงเรียนเหมือนกับซอมบี้ทันใดนั้นคนตัวสูงก็มาชนฉันเข้าอ้อยหนุ่มคนนั้นขอโทษอย่างร้อนรนแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้สนใจฉันนักและดูวิดีโอเจ๋งๆอันหนึ่งเพลินไปหน่อยโอ้โอ้นี่มันวิดีโอชมรมเต้นของเราที่ลงไปเมื่อวานนี่นะ เราเริ่มคุยกันทันทีก็เขาชื่อว่าเดนิเลเป็นนักเรียนที่เพิ่งย้ายมาแต่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของชมรมเราแล้วเราดูวิดีโออีกอันด้วยกันในมือถือเขาแต่ก็เจอข้อความเด้งขึ้นมานี่คืนนี้ว่างหรือเปล่าเคที่เหรอโอ้ยต้องเป็นพี่สาวฉันแน่เลยเธอต้องโผล่มาทุกที่แบบนี้เลยเหรอแต่ยังไงหลังจากที่ฉันแยกกับเดนิลฉันก็รีบวิ่งไปที่ห้องซ้อมเพื่อเล่าเรื่องแฟนตัวยงหน้าใหม่ของเราฉันบอกมือให้แต่พวกเธอกลับเมินฉันเออนี่มันแปลกๆนะ พวกเธอเป็นอะไรหรอไม่รู้หรอจูเลียเมื่อวานแม่เธอโธอมาบอกให้พวกเรายุบชมรมอ่ะแม่เธอโทษว่าฉันเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีและพาเธอละเลยการเรียนฉะฉันั้นขอละไม่ต้องมายุ่งกับพวกเราเลยนะฮะแม่ฉันว่าไงนะเธอรู้เบอร์ของพวกเธอได้ยังไงก่อนด้วยความยินด,ดีนะจิ้นน้องฉันพาเพื่อนเธอไปรู้จักกับแม่ฉันพวกเธอดูสนิทกันดีมากเลยใช่ไหมแคที่อีกแล้วอ่ะ ฉันไม่ตกใจแล้วค่ะฉันวิ่งไล่กวดเธอและเธอก็จากไปแล้วก็เห็นเดนเนียบกมือให้ตอนที่เธอเดินผ่านกันแล้วเธอก็เปิดโมดตกพูดทันทีเลยเอ,อืฉันเริ่มคิดอะไรดีๆได้แล้วแมมแหมรอดูได้เลยยายพี่สาวสุดที่รัก <laughs> แล้วเคที่ก็เดินไปฉันรีบวิ่งไปคุยกับเดนเนียลและไม่นานฉันก็ล่ยเขามาติดกับได้ เพื่อนฉันพูดถึงหนังเรื่อง j u r a ิ s i c w o r l ์ภาคใหม่กันใหญ่เลยอ่ะนายดูหรือยังอ่ะฉันอยากไปดูอ่ะแต่ว่าไม่มีเพื่อนไปอย่างนั้นเหรออันที่จริงฉันตั้งใจจะไปดูสัปดาห์นี้พอดีอ่ะไม่เด้วยรันมาโบเท็ปาติดเบ็ดแล้วจ้าแคที่เธอแย่งสิ่งเดียวที่ฉันรักไปตอนนี้ดูสิว่าฉันจะทําอะไรกับเธอได้อีกบ้างคืนวันเสาร์นั้นฉันเดินไปที่โรงหนังอย่างเป็นสุขในชุดสวยเดนเนลลยังไม่มาเลยแล้วฉันก็ไปนั่งที่ก่อนแต่จูเลีย เธอมาทําอะไรที่นี่เนี่ยอ้าแคที่เหยื่อมาถึงที่นี่เองเลยเหรอเยี่ยมพันใดนั้นเธอก็หาเรื่องฉันหาว่าฉันแอบตามเธอและจะมาทําลายเดตของเธอเราเถียงกันเสียงดังจนพนักงานไล่ให้เราออกไปข้างน,นอก ไม่กี่วันต่อมาเดนเดียวกับฉันเจอกันในคาเฟ่ที่เขาเลือกแล้วไม่ทันไรฉันก็เห็นแคที่ที่นั่งอยู่ข้างๆอีกแล้วอ่ะดูเหมือนเธอกําลังจะรอใครอยู่ฉันเดินไปหาเธอนี่เตื้อจะเป็นก้างขวางคอให้ได้เลยใช่ไหมโกรธมากแต่ว่าพูดอะไรไม่ได้ฉันเดินกลับไปที่โต๊ะแล้วก็นั่งลงกับเดนเนียยฮะอะไรเนี่ยมีซอสมะเขือเทศเต็มชุดฉันเลยอฮ้ยพอกันทีฉันพุ่งตรงไปหาเธอแล้วก็เริ่มตีกันนัวแล้วเราก็มาอยู่ที่นี่สถานีตำรวจรอประกันตัวออกไป ทันทีที่แม่เดินมาแคที่ก็เริ่มบีบน้ำตาฟูมไฟว่าฉันพยายามแย่งคนรักไปจากเธอฉันทนอยู่กับทั้งสองคนไม่ได้แล้วก็เลยออกมาพร้อมเดนิเลเราอยู่ไม่ห่างจากสถานีตำรวจมากนะักแต่แม็กซ์ก็มาจากไหนก็ไม่รู้อย่ามายุ่งกับน้องฉันนะทำไมต้องเลิกด้วยล่ะและพี่ชายของฉันก็ต่อยเดนิเลเข้าไปที่หน้าพวกนายทำอะไรกันน่ะแคที่ต่างหากที่มากวนใจเราไม่จูเลียแคที่แค่เป็นเหยือ่อเลิกคุยกับหมอนนี่ซะเยี่ยม ขนาดแม็กยังปกป้องเคที่เลยฉันพยุงเดนนียลขึ้นมาแล้วก็เดินไปทั้งที่แม็กยังตะโกนไล่หลังวันถัดมาฉันกํกลังเก็บข้าวของเข้าล็อกเกอร์แต่ก็เห็นแม็กกับเคที่เดินผ่านไปดูสนิทกันมากพวกนั้นกําลังกระซิบกระซากอะไรกันอยู่อะทเหมือนเธอเป็นน้องแท้แล้วฉันไม่ใช่ก็ได้เพราะว่านั่นแปลว่าไม่มีใครมาคอยคุมฉันแล้วเคที่จะได้เลิกยุ่งกับฉันมีอยู่หลายครั้งที่เธอเข้ามาแรกระหว่างที่ฉันอยู่กับเดนนเลคิดคากับเขาเหมือนไม่เห็นหัวฉันเลย แล้วมีครั้งหนึ่งที่เราจูบก,กันเขาก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็ส่งตัวคอนเสิร์ตมาให้แดนเนียลแล้วทั้งสองคนก็เดินไปด้วยกันน,น่ะหมันน่าหงุดหงิดจริงๆเอาจริงๆนะตอนนี้ฉันไม่ได้จะแก้แค้นแคที่แล้วฉันมีความสุขจริงๆนะที่อยู่กับแดนเนียลเขาดูอยากจะอยู่กับฉันเหมือนกันอะแต่ทําไมเขาถึงไม่ปฏิเสธแคที่นะแต่อย่างน้อยเขาก็ชวนฉันไปงานพรอมวันศุกร์นี้ไม่ใช่เธอคืนนั้นฉันสวมชุดเดรสงานพรอมอย่างตื่นเต้น หวนลันผมทาเล็บสวยทุกอย่างพร้อมเดนเนียลใกล้มาถึงแล้วฉันเปิดประตูเพื่อที่จะลงไปข้างล่างแต่ไม่นะมันโดนล็อกอยู่นอกบ้านนพ่อแม่ฉันออกไปเที่ยวกันต้องเป็นเพราะว่าพี่ใจร้ายของฉันนะฉันโทรหาพ่อแม่ทันทีแต่คตําตอบที่ได้คือลูกไม่ควรคิดเรื่องงานพร้อมหรอกดูสิช่วงนี้เกรดของลูกแย่ขนาดไหนอยู่บ้านนั่งเรียนไปเลยนะในตอนนั้นเองก็มีเสียงของเครื่องยนต์นอกบ้าน ฉันวิ่งไปที่หน้าต่างก็เห็นแคที่ขึ้นรถของเดนีเยลฉันทุบประตูแล้วก็ตะโกนแต่ก็มีเสียงของแม็กซ์ดังมาจากข้างล่างอ่ะจูเลียมอนันไม่ใช่คนดีหรอกปล่อยให้ฉันกับแคที่จัดการเถอะทำไมไนายต้องเข้าข้างเธอแล้วไม่ชิฉันละ่ะฉันรู้สึกเหมือนเป็นคนอื่นในบ้านนี้ฉะน,นั้นจากนั้นมาฉันเลยพยายามเมินทุกคนไปฉันเดินผ่านไปไม่พูดไม่จาระหว่างที่แม็กซ์กับแคที่นั่งอยู่กับพ่อแม่หลังจากกลับมาจากทริปนั้นฉันก็อยู่เงียบๆในห้อง พยายามเมินเสียงเรียกของแม็กซ์ที่อยู่นอกประตูห้องด้วยฉันพยายามเมินเดนียยลด้วยแต่เขาก็ยังโทรมาไม่หยุดฉันว่านายโทรมาผิดเบอร์แล้วฉันไม่ทิ้เคที่ฮะดูเลียเป็นอะไรไปอะเอ,อืมคืองี้นะนายทิ้งฉันเอาไว้แล้วนายก็ไปงานพร้อมกับแคที่อ,อ๋อนั่นตอนที่ฉันไปถึงเห็นแคที่ยืนรออยู่เธอบอกว่าเธอไปงานพร้อมพร้อมกับเพื่อนแล้วฉันตามหาเธอทั่วเลยนะคิดถึงเธอตลอดทั้งงานเลย อ๋ออย่แ่แค่ที่ทําเกินไปแล้วนะขนาดเดนเนียลผู้น่าสงสารยังโดนลูกไม้ของเธอหลอกเลยทีรักทํายังไงถึงเธอจะหายงอนดีล่ะนั่งรถเล่นด้วยกันมาสุดสัปดาห์นี้ไปเที่ยวกันแค่เราสองคนเอาจริงนะเพียงแค่เสียงหวานๆของเดนเนียลฉันก็หายโกรธเป็นปลิดทิ้งนะยินดีเลยฉันเปื่อที่ต้องอยู่บ้านฝันร้ายนี้แล้วอะได้อยู่กับเดเนียลตามลําพังนี่มันสุดยอดไปเลย หลังจากที่นั่งรถถึงสองชั่วโมงเราก็มาจอดที่ปั๊มน้ำมันเพื่อพักหน่อยเขาบอกได้ว่าอยากได้อะไรก็หยิบเลยทริปนี้ฉันเลี้ยงเองทดใช้ให้กับเจ้าหญิงของฉันได้ไหมอ๋ยฉันมีแฟนดีแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยฉันกินขนมจนเต็มปากระหว่างที่รอแดนเนียลกลับมาจากห้องน้ำอืมทำไมถึงไปนานจังเลยอ่ะตอนที่ฉันกำลังจะเดินออกไปตามหาเขาแคชเชียร์ก็มาดักฉันเอาไว้ก่อนขอโทษครับคุณยังไม่ได้จ่ายเงินอีกอย่างเพื่อนคุณทิ้งเนี้ยเอาไว้ให้ แล้วเขาก็ส่งกระดาษให้เต็มเลยมีอันนึงเขียนโน้ตเอาไว้ว่าเซอร์ไพรส์เป็นบทเรียนชีวิตนะทีรักว่าอย่าโดนหลอกง่ายถ้าสงสัยว่าทำไมถึงเจอแบบนี้ไปถามไอ้คุณพี่แม็กซ์เอาเลยนะจากแดนฉันต้องกระดาษแผ่นอื่นๆด้วยใบเสร็จนี่มันเป็นร้อยเหรียญเลยเขาหยิบของมั่วซั่วไปหมดรวมถึงเบา,ทาเทนดิลห้ากล่องนี่เขาเอาจริงเหรอเนี่ยคนคนนี้เป็นคนที่ฉันรักบดหัวใจจนถึงเมื่อกี้ไนดะ้ยังไงกันอะ ฉันกำลังจะร้องไห้โฮแล้วแต่ว่าก่อนอื่นเลยฉันต้องจ่ายบิลก้อนใหญ่นี่ก่อนพระเจ้าช่วยจะเอาเงินมาจากไหนจ่ายเนี่ยคนที่จะโทรด้วยครอบครัวไหมไม่ไม่เอาะฉันได้ยินเสียงแม็กซ์ดาแล้วก็พ่อแม่เหน็บแดมตามด้วยสีหน้าย,ออย้อยแฉนของเคที่ดังนั้นฉันเลยขอเจ้าของร้านทํางานที่นี่เพื่อจ่ายค่าของซึ่งมันไม่แย่เท่าไหร่หรอกอย่างนั้นฉันก็ไม่ต้องกลับบ้านแต่กลายเป็นว่าฉันมีแต่ทําและฉันทําเครื่องเซเลอร์ปี้อุดตัน ฉันทำราวันกันแดดล้มระหว่างทำความสะอาดและยังชอบนับเงินพรผิดด้วยหายนะสุดๆเลยค่ะบางทีถ้าฉันตั้งใจเรียนมากกว่านี้อาจจะไม่แย่เบอร์นี้ก็ได้อะฉันพยายามทุกอย่างแล้วแต่ก็มีแต่สร้างเรื่องเพิ่มแทนท,ที่จะทำงานใช้นี่ในที่สุดพวกเขาก็ไล่ฉันออกและตอนนี้ฉันทำได้แต่นั่งที่ป้ายรถเมล์ร้างๆไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนหรือว่าไปหาใครฉันคิดถึงชีวิตเมื่อก่อนกับครอบครัวขึ้นมาฉันก็น้ำตานองถ้าหากว่าทัานใดนั้น รถคันหนึ่งค,คุณก็มาจอดตรงหน้าฉันพ่อจูเลียอยู่นี่เองทุกคนร้อนลนตามหาลูกกันใหญ่ดีจังที่ลูกปลอดภัยทําไมทําให้เรากลัวแบบนี้หดูขอโทษค่ะพ่อการเต้นคือความชอบเดียวของหนูแต่หนูรู้แล้วว่าพ่อไม่ยอมรับแน่ไม่จูเลียพ่อไม่ห้ามลูกทําสิ่งที่ชอบหรอกพ่อเคยคิดว่าลูกก็แค่อ้างเพื่อทาตัวขี้เกียจและในตอนนั้นเอง รถอีกคันหนึ่งก็มาจอดนั่นก็คือแม็กซ์แม่ฉันกับเคที่ด้วยเธอทำอะไรของเธออย่าทำตัวแบบนี้อีกนะพ่อกับแม่จะไล่เรานะแม็กซ์ทำไมคิดแบบนั้นแม็กซ์ปล่อยฉันและจำใจตอบว่าผมรู้ว่าพ่อให้ความสำคัญกับเรื่องเรียนมากผมเลยพยายามเรียนอย่างเต็มที่จูเลียกับผมเป็นแค่ลูกบุญนธรรมก็เ,เลยอันที่จริงฉันก็เป็นลูกบุญทธรรมเหมือนกันฉันเคยได้ยินพ่อกับแม่ครั้งหนึ่งฉันเลยกลัวว่าพวกท่านจะรักจูเลียมากกว่าฉันและไล่ฉันออกไป พ่อลูกแม่จริงจ้ะเราอุปการรัฐทั้งสามคนมาแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนลูกคือลูกเราแล้วเรารักทุกคนและอยากให้ลูกดูแลและช่วยเหลือกันและกันเท่านั้นโหเรื่องเยอะจนรับไม่ไหวเลยอารมณ์ของฉันหลากหลายมากสจนไม่รู้ว่าจะยิ้มหรือว่าจะร้องไห้ดีความลับมีแต่ทำให้เราเข้าใจผิดกันฉะนั้นจากนี้ไปจะไม่ปิดบังแล้วนะโอเคในเรื่องนั้นแม่ขอโทษในลูกให้แม่ได้บอกความลับสุดท้าย ที่แม่ปิดบังเอาไว้มาตลอดหลายปีด้วยเธอเนะจ๊ะปรากฏว่าแม่บุญธรรมของฉันเป็นแฟนเก่าของพ่อแท้ๆของฉันนั่นเองหลังพ่อแม่เราตายไปท่านก็อาสารับเรามาเลี้ยงพ่อบุญธรรมของเราไม่รู้เบื้องหลังและรู้แค่แฟนเก่าของแม่บุญธรรมเป็นนักเต้นอาชีพแม่กลัวว่าพ่อจะรู้ความจริงเรื่องฉันกับพี่ชายแล้วจะโกรธเอาท่านเลยพยายามปิดบังเรื่องความสามารถการเต้นของฉันแต่ไม่คิดว่าสามีของเธอจะจใจดีแล้วก็เข้าออกเข้าใจแบบเนี่ย ก็ปัญหาทุกอย่างคลี่คลายและความสงบสุขของบ้านก็กลับคืนมาโอ้โหฉันคิดถึงบ้านมากเลยแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลากลับพวกเราสามคนพี่น้องมีงานสําคัญอยู่อย่างคือแฉเดนิลเชื่อหรือเปล่าว่าเดนิลเคยเป็นเพื่อนสนิทของพี่ชายของฉันที่โรงเรียนเก่าเดนิเลเข้าใจผิดเรื่องมิตรภาพของพี่ฉันเป็นความรักตอนที่แม็กซ์ปฏิเสธเขาเขาเลยรู้สึกว่าโดนหลอกแล้วก็เริ่มก่อเรื่องให้กับแม็กซ์แม็กซ์ก็เลยย้ายโรงเรียนแต่เดนิเอลก็ไล่ตามเขามา เขารู้ว่าแม็กซ์รักน้องสาวทั้งสองคนมากๆเขาเลยจงใจเข้าหาพวกเราและใช้ลูกไม้เพื่อทําให้เราแตกคอกันหลังจากเรื่องที่สถานีตํารวจแม็กซ์ก็บอกเคที่เรื่องนี้และร่วมมือกันวางแผนเพื่อแฉเดนิเลเราเจอแฟนคนปัจจุบันของเดนิลและชวนเขาเ้ามาเจอกันที่ร้านอาหารหลังจากที่เล่าทุกอย่างที่แฟนเขาทําเอาไว้ไม่ต้องสืบเลยว,ว่าเขาโกรธแล้วก็เลิกกับเดนิลและเริ่มแฉท่าแท็กของเขาให้คนทั้งโรงเรียนได้รู้กันเมื่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมาย เดนเนียลก็กลัวแล้วก็มาขอโทษพวกเราและสัญญาว่าจะชดใช้ให้ตอนนี้ฉันได้ครอบครัวแสนสุขคืนก็ได้ตามความฝันเรื่องเต้นได้แล้วฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้วดูเดนเนียลทำตัวหงิมๆว่าง่ายก็ทำให้ฉันพอใจแล้วล่ะคะ่ะ <c oughs> ฉันนั่งอยู่ที่จุดประจําในห้องโถงรวมระหว่างพักเที่ยงแน่นอนว่าเขียนโค้ดอยู่ตาจดจ้องอยู่กับ macbook pro ของตัวเองแต่ทันใดนั้นเอเวอร์ลีนเพื่อนสนิทของฉันก็เดินตรงพูดเข้ามาในห้องมาหากกลุ่มสาวกลุ่มหนึ่ง แบบนี้อีกแล้วอ่ะเธอเธอฉันได้ข่าวเด็ดมารู้จักเฮเลนแล้วใช่ไหมาสาวเชียนะ่ะแค่เธอแอบ,บชอบดีนแบบส,สุดๆเลยก็เลยไปที่ล็อกเกอร์แล้วมันบอกว่าเข้าแล้วรู้ไหมฉันเพิ่งเห็นทั้งคู่ที่ถงทางเดินแล้วก็จูบก,กันฮึผู้ขาเผือกได้ยินอะไรก็เชื่อไปหมดงงเหรอเดี๋ยวสรุปให้ฟังเองพวกเธอกำลังพูดถึงเรื่องล็อกเกอร์ปริศนาที่อยู่ในซอยหลังโรงเรียน ส่วนที่หลอนของมันก็คือมันพูดได้และทำนายคู่รักในอนาคตได้และเพื่อให้ได้ผลคุณต้องไปที่ล็อกเกอร์ระหว่างหกโมงเย็นจนถึง1นึ่ทุ่มแล้วคอล็อกเกอร์3ครั้งแล้วพูดคาถาว่ากุหลาบแดงสดไวโอเลตสีม่วงสวยด้วยรักและสเสน่หาของเราสองแล้วถามมันว่าคุณกับคนที่ชอบเข้ากันได้ไหมถ้าล็อกเกอร์บอกว่าเข้าได้งั้นก็ยินดีด้วยแต่ถา้าไม่งั้นก็ยแย่หน่อยนะ แน่นอนเลยแล้วก็ต้องมีพลังอย่างรู้อย่างแน่นอนอ่ะแย่สิเธอก็รู้อยู่เพราะว่ามีวิญญาณชำรักสิงไงล่ะฮ <c oughs> โอ๊ยตายแล้วถ้าสาวๆหัวอ่อนพวกนี้รู้ความจริงนะแล้วก็วิเศษของพวกเธอที่บูชานักหนาจริงๆแล้วเป็นผลจากไอทีล้ำสมัยตั้งหากแล้วซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือฉันเองคิดไม่ถึงเลยใช่ไหมล่ะฉันคาตาลิน่านะคะแต่คนชอบเรียกว่าสาวหุ่นยนต์ เพราะฉันเป็นสุดยอดอัจฉริยะไอทีไงตาเด็กรุ่นฉันไม่ชื่นชมความสามารถฉันเพราะพวกเธอดูจะสนใจความรักโดยเฉพาะอาลิเซียตรงนั้นเธอไม่ชอบเรื่องไอทีและคิดว่าทุกคนที่ชอบก็คือเครื่องจักรไร้หัวใจที่ไม่เคยมีแฟนกับใครเข้ามาก,ก่อนฮึก็ฉันชอบเรื่องไอทีขนาดนี้ก็ต้องคิดแผลลำผ้ำๆเพื่อพิสูจน์ว่าเธอเนะ่ยคิดผิดแล้ว ฉันใช้เวลาว่างทั้งหมดไปกับการเขียนโค้ดทังระบบของโรงเรียนแล้วก็รวบรวมข้อมูลของเหล่านักเรียนมาอย่างเช่นราศีกรุปเลือดงานอดิเรกและแนวทางสายอาชีพแล้วฉันก็ใช้มันเป็นฐานข้อมูลเพื่อสร้างเว็บคำนวณหาคู่แท้ขึ้นมาเพราะอย่างนั้นแล้วผลงานจากมันสมองของฉันก็เลยเกิดขึ้นง่ายนิดเดียวเองส่วนการใช้งานก็ง่ายมากที่ต้องทำก็คือใส่ชื่อของคนสองคนเข้าไปแล้วมันจะบอกว่าเข้าหรือว่าไม่เข้ากัน ฉันรู้จักคนรุ่นนี้ดีพวกเขาเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติกันฉันเลยคิดแผนล็อกเกอร์ขึ้นมาฉันเจอล็อกเกอร์สนิมเครอะที่อยู่ทางตันหลังโรงเรียนเอาวากี้ท็อกกี้เข้าไปติดเอาไว้แล้วกุญแจให้ดีแล้วก็แกวกี้ท็อกกี้เอาไว้อีกอันหนึ่งนั่งรออยู่ที่ห้องเก็บของของโรงเรียนซึ่งสะดวกมากเพราะว่ามีกำแพงอยู่อีกด้านพอดีเลยเพื่อที่จะเนียนขึ้นไปอีกฉันก็ใช้แอปแปลงเสียงเพื่อให้ได้เสียงโทนผีวิญญาณหลอนสมจริงจากนั้น ฉันก็แพร่ข่าวลือเรื่องพลังวิเศษของล็อกเกอร์ไปลงในบล็อกของโรงเรียนแบบนีรดา้านน้าลูกไม้ของฉันมาแรงมากและตั้งแต่วันเปิดตัวก็มีคู่รักคบกันสำเร็จกว่า15คู่แล้วค่ะนึกภาพออกมารักแท้เหรอโอ้ขอละมือนขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมง่ายๆตั้งหากแล้วแค่นั้นเองแต่มีอย่างหนึ่งคือว่าฉันไม่ได้บอกเอเวลีนเรื่องนี้หรอกนะคะค่ะฉันรักเพื่อนนะแต่เธอเก็บความลับไม่เก่งเลย พูดให้ชัดๆก็คือเธอเป็นทรโขงเดินได้ซึ่งห้ามปากตัวเองเก็บเรื่องซุบซิบที่ได้ยินมาจากทั้งโรงเรียนไม่อยู่เลยแต่ยังไงฉันก็ต้องทดสอบล็อกเกอร์ว่าได้ผลจริงๆก่อนแล้วค่อยมาบอกเธอเอาไว้จับคู่ได้สัก20คู่ก่อนก็นแล้วกันนะโชคดีที่การเก็บความลับกับเธอเป็นเรื่องง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเอาแต่เวลาไปสนเรื่องของคนที่ชอบที่ชื่อว่าเจสหนุ่มฮอตของโรงเรียนในสายตาของเธอ เจสน่าจะดูเหมือนกับเทพบุตรหรืออะไรทํานองนั้นดูเหมือนว่าฉันจะเป็นคนเดียวที่จะไม่ได้มองเขาตาเยิม้มย็นวันหนึ่งฉันนั่งเฝ้าอยู่ที่ล็อกเกอร์ก็ได้ยินเสียงคุณคุณเข้าเอวูลีนเหรอตายแล้วฉันเดาดว่าเธอจะมาถามเรื่องของตัวเองกับเจสแน่อากอลิทขึ้นบอกว่าเข้าได้และฉันก็ได้ยินเสียงกรี๊ดแตกอย่างดีใจไม่ได้ยินเช่นนั้นฮ้ยได้ถ้าเธอแฮปปี้ฉันก็แฮปปี้แต่ ก็ดีใจได้ไม่นานเพราะชั่วโม,มงต่อมาตอนที่ฉันกำลังจะกลับแล้วก็มีเสียงฝีเท้าเดินมาที่ล็อกเกอร์แล้วฉันก็ได้ยินเสียงเคากุหลาบสีแดงสดไวโอเลตสีม่วงสวยเอ,อ๋เดี๋ยวนะเจสเหรอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยผมจะได้เป็นแฟนกับคาริน่าไหมฮะไม่จริงนะไปโดนอะไรฟาดหัวมันเนี่ยฉันตอบไม่ทันทีเรื่องนี้ไม่ต้องคำนวณเลยตอนแรกเขาเงียบไป แต่แล้วก็ถามอีกครั้งว่าฉันจะเป็นแฟนกับเขาได้ไหมคําตอบก็ยังเป็นไม่เขาถามแล้วก็อีกครั้งและอีกครั้งแต่ก็ไม่ไม่ไม,ไม่โอ้ยอะไรของเขาเนี่ยแล้ววันถัดมาที่โรงเรียนฉันก็เห็นเอเวอร์ลินสวมชุดเดรสสีดอกไลลิกนำโชคมาโอ้ไม่นะเธอจะสารภาพรักกับเจสเหรอฉันต้องห้ามเธอแล้วก็หยุดเธอแล้วนี่ฉันมีเรื่องแบบว่าอา่มด่วนหน่อยอะ เธอต้องมากับฉันนะคารินนะ่าเธอมาทำอะไรอะแต่ว่าสายไปแล้วเพราะว่าเจสเดินมาหาเราเน่เล่นอะไรกันอยู่อะ่ะทะเยเยอะอะเฮะ้อ๋อฉันว่าผมเธอยุ่งอยู่นะมามาฉันช่วยอ้ยจำเป็นต้องใกล้ขนาดนี้ไหมและที่แย่ที่สุดคือเอเวลินเพิ่งเห็นไปเต็มตาเลยอะและในตอนนั้นเองเสียงกริ่งก็ดังขึ้นแล้วเธอก็ไปเรียนโธ่เจสอิงโง่เอ้ย แล้วก,ก็บอกไปแล้วเนี่ยว่าไม่อะแต่เขาก็ทําเสียเรื่องจนได้ตอนนี้ฉันต้องรอจนเลิกเรียนเพื่ออธิบายให้เอเวอร์ลินฟังให้ได้แต่ทุกอย่างกลับไม่ง่ายแบบนั้นเพราะทุกครั้งที่ฉันพยายามเข้าหาเธอเธอกลับมองฉันอย่างเศร้าๆแล้วก็รีบเดินไปเลยอะครั้งหนึ่งฉันเข้าไปถึงตัวเธอได้แต่แล้วฮะถูกต้องแต่เจสหน้าไม่อายโผล่มาทําให้บทสนทนาพังป่นปี้อ๋อเจ้าปริงนี่จะเกาะติดฉันไปถึงไหนเนี่ย ในคาบคณิตเขาขอครูให้เปลี่ยนเขากับเอเวอร์ลีนมาเข้ากลุ่มของฉันแทนเพราะว่าจู่ๆเขาก็อยากจะติวให้ฉันเฉยละที่แย่ที่สุดคือยิ่งฉันพยายามเมินเขาเขาก็ดูยิ่งจะสนใจฉันมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งระหว่างที่ฉันเดินหนีเขาฉันก็เดินไปชนเข้ากับคนคนหนึ่งเขาคือตัวแทนนักเรียนคินเลียนตายแล้วฉันรู้ว่าตัวเองงานเข้าแน่นอนไม่เห็นเล้ว่าเธอลำบากใจอยู่เลิกได้แล้วนะ นี่คิลเลียนเขาปกป้องฉันเหรอแต่ตายแล้วเจสก็จะจัดเลยอะไม่ใช่เรื่องของนายนี่ขอโทษนะที่นี่ห้องสมุดไม่ใช่โรงภาพยนตร์ถ้าไม่เงียบก็ออกไปซะเฮ้ยลองไปที่ที่ออกมาได้แต่พอมาคิดดูแล้วมันก็แปลกนะที่นักเรียนจริงจังอย่างคิลเลียนจะมาทำอย่าง,งานั้นน่ะคือว่าเออไงก็ช่างฉันไม่มีเวลากลุ่มใจตอนนี้ในตอนนี้ แล้วก็จับคู่ให้สำเร็จกว่า19คู่แล้วฉันแค่ต้องจับคู่ให้ได้อีกสักคู่หนึ่งอะแล้วก็ค่อยไปอวดผลงานกับทุกคนและแตนแตนแอปของฉันก็จะพลิกวงการหาคู่ไปเลยละ่ะนี่ไงลูกค้าคนที่ยีสิเดี๋ยวนะนี่มันคินเลียเหรอและเดี๋ยวสิว่าเขาถามเรื่องใครอะ่ะใช่ฉันเหรอบางทีทุกคนอาจจะพูดถึงเรื่องชื่อเล่นหุ่นยนต์สาวก็ได้ เพราะฉันไม่รู้ได้ยังไงว่าเจสชอบฉันแล้วก็คินเลียดด้วยอ่ะฉันกรอกข้อมูลลงไปแล้วผลก็คือไม่แต่เดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าฉันเข้ากับคินเลียนนั่นจะทําให้เจสยอมแพ้แล้วก็เลิกกวนใจฉันสักทีไหมแล้วเอฟเอรลินก็จะไม่หลบหน้าหลบตาฉันอีกต่อไปด้วยตามนั้นแหละแล้วก็บอกเขาไปว่าเข้าตอนเช้าวันจันทร์ฉันอยู่ในห้องโถงติวหนังสือทำโครงงานกลุ่มวิชาเลขพร้อมกับ เจสก็มีโน้ตมาถึงฉันนี่ฉันรู้ว่ากระทันหันไปหน่อยแต่อยากไปเที่ยกับฉันวันเสาร์นี้ตอนบ่ายสามไหมคิดเลียนฉันแอบมองเขาแล้วก็เห็นเขายิ้มเป็นครั้งแรกเลยแล้วค่ะโอเคฉันกำลังใจเขียนคำตอบแล้วแต่ว่าเจสก็แย่งโน้ตไปอ่านแล้วก็จ้องเขมงไปที่คินเลียนนายฉันข้างนอกเขาจะทำอะไรเนี่ยฉันแอบตามพวกเขาไปที่ทางเดิน แ,แล้วอวอลินก็มายืนข้างหลังฉันแล้วก็ส่งสัญญาณให้ฉันเงีบเยบๆไว้ตอนนั้นฉันเลยได้ยินเจสถามว่าระหว่างฉันกับคิลเลียนมันคือยังไงกันก็ไม่มีอะไรก็แค่แล็อกเกอร์สื่อรักทํานายว่าคารินากับฉันน่าจะเป็นแฟนกันเจสอึ้งจนพูดไม่ออกเลยเขาโกรธจนหน้าม่วงไปหมดเลยค่ะงั้นระหว่างเธอกับเจสก็ไม่มีอะไรกันหรอกหรอก็ไม่มีสิฉันพยายามบอกเธอมาตลอดแล้วเนี่ยเธอได้ยินทุกอย่างหมดเลยเหรอ ขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจงั้นเธอคิดว่าไงล่ะเรื่องเดทอะ่ะอ่อได้ยินดีนะเห็นได้ชัดว่าเจสยืนเดือดอยู่ข้างหลังฉันแต่เขาจะทำอะไรได้ล่ะนอกจากอดกลั้นความโกรธเอาไว้แล้วก็เดินจากไป <c oughs> แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันเสาร์มาถึงคิเลียนก็มารับฉันไปเดทกันเขาขออนุญาตพ่อแม่ฉันด้วยนะทเป,ประตูรถให้ฉันเหมือนกับสุภาพบุรุษตัวจริงเลยล่ะ เอาจริงๆนะฉันประหมาทิ่ดเดียวเลยแต่เขาก็ช่วยฉันสบายใจเก่งมากเลยด้วยแล้วเขาก็พาฉันไปที่ร้านไอศครีมดิฟทรูสุดเจ๋งแล้วบังเอิญมากที่เราเลือกไอศครีมรสเดียวกันเลยบัตเตอร์พีคเคนพอฉันรู้ตัวอีกทีฉันก็รู้สึกสบายใจมากที่อยู่กับเขาแล้วดูไหมคะว่าอะไรที่เด็ดที่สุดที่หมายสุดท้ายของเราก็คือท้องฟ้าจำลองเรานั่งข้างๆกันภายใต้ท้องฟ้าพางด,ด้วยดาวระยิบระยับ โอ้โหเดดที่มันดีกว่าที่คาดเอาไว้เยอะเลยอ่ะฉันได้เห็นมุมมองใหม่ของเขาด้านที่อบอุ่นและช่างเอาใจใส่อยู่กับเขาแล้วทำให้รู้สึกเออดีบางทีอลกริทธมอาจจะไม่ได้แม่นเท่าไหร่หรอกเนอะมันบอกว่ากิเลียนกับฉันเป็นแฟนกันไม่ได้แต่ว่าที่ใจฉันรู้สึกมันอีกอย่างเลยละคะ่ะฉันยังคุ้นคิดไม่เลิกจู่ๆนาฬิกาปลุกของฉันก็ดังขึ้นเอม ห้าโมงแล้วเหรอโอ้จริงด้วยต้องไปที่ล็อกเกอร์แล้วก็เปลี่ยนแบตวอกกี้ทอกกี้าลลรี่บอกลาคิลเลียนแล้วก็วิ่งไปที่ซอยนั้นระหว่างที่ฉันเปิดล็อกเกอร์เพื่อเอาวอกกี้ทอกกี้ออกมาคาริน่านี่เธอเปิดล็อกเกอร์เหรอได้ยังไงเวนแตเธออ๋อ oh. ฉันไม่รู้ได้ยังไงว่าเธอหลอกคนทั้งโรงเรียนเลยฉันนิ่งค้างตรงนั้นแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงดีไม่ต้องตกใจหรอกนะ ฉันไม่บอกใครหรอกแต่ว่าเธอต้องมาเป็นแฟนฉันนะทำไมถึงได้ติดใจฉันนักเนี่ยลหวจะจีบสาวคนไหนก็ได้ไม่ใช่เหรอทำไมต้องฉันเพราะว่าเธอไม่เหมือนใครไงเธอน่าสนใจแถมยังไม่หลงรักฉันไงไงอีกด้วยซึ่งทําให้เธอท้าทายไงอี๋มอนี่ทําให้ฉันอยากจะอ้วกเลยเขาจะแฉฉันกดเชิญเลยแต่ฉันจะไม่เข้าใกล้เขาอ,อีกแน่นอนฉันผลักเขาออกไปแล้วก็เดินผ่าน แต่ทันใดนั้นเขาก็จับมือฉันเอาไว้แล้วก็พยายามดึงตัวฉันเข้าปกอดนี่ไปให้พ้นเลยนะไอ้โรคจิตเอ้ยฉันไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยฉันแค่อยากจะพิสูจน์ว่าข้อมูลก็คือแรงขับเคลื่อนของความเข้ากันได้ทั้งหมดแต่บางทีฉันอาจจะคิดผิดก็ได้อะฉันคิดว่าคงจะได้เวลาสารภาพทุกอย่างกับเอเวอร์ลีนแล้วก่อนที่เจจะชิงเล่าก่อนเช้าวันถัดมาตอนฉันไปรับเธอที่บ้านเหมือนเคย แม่ของเธอก็บอกว่าเธอไปเรียนแล้วอมมีอะไรที่ฉันไม่รู้หรือเปล่านะฉันเปิดโนติบนมือถือแล้วก็เห็นเข้าอลิเซียโพสร,รูปตอนที่เจสจับฉันเอาไว้แต่มุมนั้นก็ทำให้ดูเหมือนกับที่อลิเซียพูดเอาไว้ว่าเราจูบกันฮะพราะกันแอฟเวอลินก็เลยไม่อยากเจอฉันแล้วคิดเลียนจะคิดยังไงกันเนี่ยฉันมาถึงโรงเรียนพร้อมกับตอนที่คิดเลียนลงมาจากรถพอดี ฉันรีบไปหาเขาแล้วเมื่อเราสบตากันก็เห็นว่าเขาเจ็บมากมากแล้วเขาก็หันหลังเดินจากไปฉันไม่คิดเยอะรีบไปหาเขาแล้วก็เปิดใจสารภาพออกไปว่าฉันอยู่เบื้องหลังล็อกเกอร์นั่นเองว่าฉันไปเกี่ยวข้องกับเจสเพราะว่าเอเวนลินและฉันก็หอกเขาตอนที่ไปหาที่ล็อกเกอร์แต่ว่าตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าตัวเองมีใจให้ใครแล้วอ่ะนั่นก็คือนายไงอะไรนะเธออยู่เบื้องหลังล็อกเกอร์สื่อรากอย่างนั้นเหรอไม่จริงนะ อดีใจจังที่ความลับเผยสักทีอะถ้าอย่างนั้นเราก็เจอปัญหาใหญ่แล้วล่ะเอเวอรินพาฉันเดินไปตามทางเดินแล้วที่ฉันเห็นก็คือความโกลาหลมีคนร้องไห้เถียงกันแล้วก็ทะเลาะก,กันเพียงเพราะว่าตู้ล็อกเกอร์นั่นมีคู่หนึ่งเลิกกันทางน้ําตาเพราะว่าล็อกเกอร์อ้างว่าพวกเขาไม่เหมาะสมกันและอีกมุมหนึง่งมีสองสาวทะเลาะก,กันเพราะว่าล็อกเกอร์จับคู่หนุ่มคนเดียวกันให้ หุ่มคนหนึ่งทำลายเข้าของด้วยความโกรธเพราะล็อกเกอร์ไม่จับคู่กับคนที่เขาชอบทั้งถงโรงเรียนกล้องด้วยคำว่าล็อกเกอร์สื่อรักโอ้พระเจ้าฉันไม่เห็นสถานการณ์นี้ได้ยังไงกันเนี่ยฉันเอาแต่สนใจปัญหาของตัวเองและแล้วเลยถึงผลกระทบจากล็อกเกอร์ที่ฉันสร้างขึ้นมานี่มันผิดมากผิดมากๆเลยฉันจะต้องปิดล็อกเกอร์เดี๋ยวนี้เลยฉันรื้อกระเป๋าเพื่อหยิบแม็กบุ๊กของตัวเอง แต่นี่ลูกฉันเลยนะผลงานแรกของฉันทั้งอันฉันไม่มีแต่ต้องทำเท่านั้นเฮ้ยค่ะทำถูกแล้วแล้วค่ะเทคโนโลยีไม่สมควรใช้ทำนายความรู้สึกของใครเลยฉันเรียนรู้กับตัวเองว่าไม่ควรไปยุ่งกับความสัมพันธ์ของใครอีกและความรักเองก็ไม่เคยง่ายเลยค่ะคุณไม่ต้องมีสิ่งของปริศนาเหนือธรรมชาติเพื่อบอกว่าควรครบกับใครคุณต้องไปสัมผัสเอง ก็ตอนนี้ก็สามเดือนแล้วตั้งแต่ฉันปิดตายล็อกเกอร์สื่อรักอันนั้นตอนนี้ทุกอย่างก็กลับเป็นเหมือนเดิมแล้วล่ะคะ่ะแล้วรู้ไหมว่าฉันมีแฟนแล้วค่ะคิดเล่นกับฉันเพิ่งคบกันเมื่ออาทิตย์ก่อนเองเอเวอร์ลินไม่ชอบเจสแล้วเธอสาบานว่าจะไม่วิ่งตามตื้อหนุ่มขี้อวดที่มีดีแต่หน้าตาแล้วกลับกันเลยเธอจะรอให้คนที่ใช่มาหาส่วนเรื่องล็อกเกอร์สื่อรักเมื่อมีคนดูว่าไม่มีอะไรแล้ว คนก็เดาไปต่างๆน,น,นานาอันที่ฉันชอบที่สุดก็คือวิญญาณหมดห่วงแล้วก็เลยหายไปแต่ว่าก็มีนานๆทีนะที่ฉันได้ยินคนคุยกันเรื่องล็อกเกอร์สื่อรากผีสิงที่เคยทําให้คนทั้งโรงเรียนกละหนขึ้นมาอยู่บ้างฉันก็อดหนาวๆร้อนๆไม่ได้เลยเลยค่ะเฮ้ย